ติดเสียงอีกสวัสดีครับพบกับเกาะติดข่าวนะฮะประจำวันวันนี้วันอะไรอาจารย์วันพฤหัสบดีที่7นะฮะกับผมสารัตอาจารย์เป้าสิงห์บุรีค่ะค่ะดวงนภาเสียงสนอค่ะมาแล้วแต่ว่าเสียงทำไมไม่ค่อยเท่ากันนะฮะเสียงก้องก้องอาจารย์เป้าเสียงขนาดเอาไว้ต่ำเลยนะคะเนี่ยเสียงสูงดวงนภาไว้ใกล้ๆจะเสียงต่ำเลยไม่ต่ำไม่ต่ำแล้ววันแห่งการรอคอยก็จะมาถึงพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการยื่นเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งแต่ละพรรคก็มีเซอร์ไพรส์กันเยอะแยะหลายพรรคเลยนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้ไม่หมูก็จ๋ามีเซอร์ไพรส์ใหญ่เนี่ยตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากเลยเหรอฮะจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อรอบ2เหรอแต่เมื่อวานนี้ไงพูดอะไรบอกเผื่อใจเผื่อใจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีข่าวลือจะเป็นจริงแค่ไหนพรุ่งนี้รู้ความจริงอยู่วันพรุ่งนี้ก็จะรู้นะคะไม่เกิน16นาฬิกาก็แล้วกันอาจจะรู้แต่เช้าก็รอดูกันนะคะก็จะดูซิพลังประชารัฐเนี่ยเจ้าสาวจะยอมรับรักหรือเปล่าเจ้าสาวจะยอมรับรักหรือเปล่าจะยอมเป็นนายกรัฐมนตรีให้ไหมน่าสนใจฮะพรรคพลังประชารัฐมีแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐที่ทุกคนต้องอึ้งต้องทึ่งเพราะอะไรฮะเพราะว่ากลุ่มสามมิตรไม่ได้มา number 1สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินถูกแซงเลยฮะถูกแซงไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใครแซงเดี๋ยวดูไม่มี1ใน10เลยนะคะอยู่ไม่เออยู่ค่ะอยู่1ใน10ไม่ได้อยู่ใน1ไม่อยู่เลข1ค่ะดูว่าใครอยู่เลข1ค่ะว่าใครอยู่ลำดับนะฮะที่ลำดับต้นต้นๆ1ใน10 1ใน10ดูซิใครต้นใครจะอยู่เหมือนไทยรักษาชาติเหมือนกันลำดับต้นๆเนี่ยค่ะก็อย่างคุณณัฐวุฒิไสเกลือนะคะท่านจตุรนต์ฉายแสงท่านพยัคฆ์ปั้นเกตเนี่ยโอ้โหพยัคฆ์ปั้นเกตท่านพยัคฆ์ไปอยู่สักไกลเลยอาจารย์เป้าเห็นแล้วแบบช็อกเลยบนตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะช็อกเลยอ่ะคุณพยัคฆ์นี่ดีดออกจากกลุ่มลายจริงเหรอคุณพยัคฆ์แค่ดีดออกจากกลุ่มนะคะแต่อาจารย์เป้าบอกตรงๆเลยลาออกเลยลาออกจากพักเลยนะคะเพราะว่าเห็นแล้วมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ทำงานอย่างท่านพยัคฆ์ปั้นเกตเนี่ยไปที่จังหวัดกาญจนบุรีมีเวทีปราศัยของพรรคไทยรักษาชาตินะฮะนี่เราพูดในฐานะเป็นนักข่าวนะฮะไม่ได้เข้าข้างใครคุณพยัคฆ์นี่ไปอยู่บนเวทีก่อนที่แกนนำใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นท่านจตุรนต์จะไปหัวหน้าพรรคจะไปคุณณัฐวุฒิจะไป3ชั่วโมงเต็มๆพูดเชิญชวนพี่น้องเป็นเพื่อนพี่น้องประชาชนที่เริ่มทยอยเดินทางมาเนี่ย3ชั่วโมงเต็มๆแต่ไปอยู่ลำดับที่41นะค่ะแม้เกิดไปแล้วมั้ยคะ41ลำดับนั้นน่ะอาจารย์เป้าช็อกอันดับนั้นน่ะทำให้เกิดการช็อกซีนีม่านะคะพรรคไทยรักษาชาติว่าคนโนเนมไม่เคยมีผลงานอะไรที่ไปคัดลอกผลงานคนอื่นมาทำอยู่ดีๆก็ได้ไปอยู่ลำดับดีๆนี่มันโอ้ยมันรับไม่ได้ละค่ะรับไม่ได้รับไม่ได้นะฮะคนที่เขาทำงานกันเขารับไม่ได้หรอคะแต่มันก็ต้องมีปะปนกันไปหรือเปล่าไม่ปะปนนี้ไม่ถูกหรอกค่ะคนไม่ทำงานเข้าไปแย่งตำแหน่งหน้าที่ของคนทำงานเอ๊ะมันยังไงกันคะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นข่าวนะครับเช่นเคยครับก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในเรื่องของถังเช่าแท้ 100% นะครับก็ดูแลสุขภาพและใส่ใจสุขภาพช่วงนี้ต้องเตรียมหัวใจให้เข้มแข็งนะฮะเพราะว่าวันที่8มันจะมีข่าวช็อกอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆต้องสุขภาพแข็งแรงแน่ๆเลยค่ะหัวใจท่านต้องแข็งแรงเข้มแข็งไว้นะฮะเพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์มากมายนะครับค่ะคุยได้เลยค่ะขออนุญาตไปคุยก่อนเลยคุยได้เลยค่ะอนุญาตนะคะครับค่ะก็กำลังจัดรายการนะคะคุณสำเนียงว่างๆกันมาหน่อยตอนนี้เรากำลังคึกคักนะคุณสำเนียงใช่เรากำลังคึกคักกันมากๆนะคะไม่ใช่การสดก็อย่าลืมนะถังเช่านะบำรุงสุขภาพทานเข้าไปแล้วหน้าตาจะสดใสสดชื่นแจ่มใสดูอย่างอาจารย์เป้าเห็นไหมเนี่ยบอกใครๆก็ไม่เชื่อเขาบอกอายุสัก50กว่าบางคนบอก40กว่ายังมีเลยนะคะก็ช่วงนี้เรื่องของการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญครับดังนั้น
ถังเช่าแท้ 100% ก็จะลืมเบอร์โทรศัพท์นะฮะของอาจารย์เป้าก็0อะไรเนี่ยฮะ061-636-636พิมพ์ผิดป่ะคะ636-5394 5394ถูกต้องฮะถูกต้องครับก็ทางเช่าเนี่ยมันทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีปัจจุบันเนี้ยคนเป็นโรคหัวใจล้มเหลวนั่นเดินไปเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันเลี้ยงสมองไม่ทันนะฮะเราเห็นตัวอย่างนะคะเป็นกันเยอะเป็นแล้วไปหาหมอไม่ทันจะเสียชีวิตเลยนะคะอย่างเช่นคุณอุศมารูกีเนี่ยนี่ไงเห็นไหมคะเห็นไหมล่ะเห็นกันแหลบๆเห็นกันตลอดเลยค่ะเราตอนแรกสมาคมเราที่เราหรือสำนักงานเราเนี่ยอยู่หน้าลิฟต์เลยก็จะเจอคุณอุศมาแทบทุกวันใช่เขาก็จะมาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ตรงหน้านั้นหน้าสมาคมเราปรากฏว่าเนี่ยดูสิคะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยหัวใจล้มเหลวเฉียบพันนะครับเนี่ยต้องดูแลสุขภาพอย่าเสียดายเงินตายไปแล้วเอาไปใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปก่อนที่เราจะต้องเสียชีวิตไปโดยที่เราไม่ทันได้ดูแลตัวเองเงินมีกองท่วมตัวก็ไม่สามารถเอาไปได้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วมีหลายคนนะคุณสหรัฐเพราะมันมีทีวีช่องอื่นๆเนี่ยเยอะแยะเลยประชาสัมพันธ์ถังเช่าผสมเห็ดลิ้นจือเยอะแยะไปหมดกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ผลหันกลับมาหาซื้อกับเราตอนนี้เดือนนี้เราอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยเพราะว่าทีวีเราเพิ่งปิดใช่ไหมทีวีเราเพิ่งปิดเพราะฉะนั้นการคนที่จะซื้อถังเช่าจากเรานี่ก็น้อยนะคะก็เลยเราจะอดทนค่ะอดทนที่คนอื่นเขาไปกินของคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ผลเขาก็จะหันกลับมาซื้อของเราใช่นะคะตอนนี้เจ้าหนี้ก็ทวงเจ้าหนี้ทวงทุกวันแล้วขออนุญาตหน่อยนะคะเจ้าหนี้ช่วงนี้แย่มากจริงๆนะรอขายกำลังขายที่อยู่นะขายที่ของญาติพี่น้องกันนี่นะคะไม่ใช่ของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าขายได้มาอะไรจะใช้หนี้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องห่วงช่วงนี้ก็ทวงกันแล้วก็ขออนุญาตบอกผ่านสื่อเลยนะคะหรือใครสงสัยก็ช่วยบริจาคหน่อยแค่ไปยืนเลี้ยงควายอ่ะเขายังได้เงินบริจาคเท่าไหร่แสนนะคุณสารัตเออใช่จะซื้อควายเราทำงานมาเราเป็นคนแล้วไม่ใช่ควายเราไม่เคยได้รับงบสนับสนุนจากใครเลยไม่มีใครสงสารเลยจริงจริงซื้อสินค้านี่แหละไม่ต้องอะไรซื้อสินค้าอย่างเดียวเราก็อยู่ได้แล้วล่ะค่ะท่านได้สุขภาพเราก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ที่เราอยากจะบอกกล่าวไปยังนะฮะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับเอ๊ตอนนี้มันลิงก์ออกมาหรือยังผมยังไม่รู้นะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงว่ามันเข้าหรือยังครับผมว่าคือเนื่องจากว่าตอนนี้ผมทั้งบังคับคอนโทรลอยู่กับมือด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคุณสารัตได้แชร์มาที่อาจารย์เป้าแล้วใช่ไหมคะนั่นผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมของผมมันถึงไม่ทำงานนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุยไปเรื่อยๆก่อนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วโอเคครับอ่ะนอกจากถังเช่าแท้ 100% แล้วเรายังมีนี่นะฮะเบต้ายาม่าเนี่ยนะฮะก็เป็นก็เบต้ายาม่านี่ก็เป็นสุดยอดของโภชนาการด้านบำรุงส่งเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับสามีกินเมียก็ได้ด้วยนะคะเมียกินสามีก็ได้ด้วยรู้ประโยชน์ของเบต้ายาม่าก็เขาบอกว่าพิมพ์ไปที่ Google ก็ได้ลองไปถามว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยมันมีประโยชน์สำคัญอะไรต่อร่างกายเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพียงแต่ท่านนะฮะสนับสนุนเราทั้งสองทั้งสามเนี่ยนะฮะ3คนเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นข่าวต่างๆซึ่งการเมืองบางข่าวบางช่องนี่เขาไม่กล้าพูดกันแต่เรานี่ฮะเป็นสื่อนะฮะเลือกข้างไปแล้วมั้งสื่อเลือกข้างคือคนช่องอื่นๆที่มีช่องอื่นๆเขาก็เลือกข้างคือไม่พูดเรื่องไม่พูดเรื่องของพวกเราใช่เพราะนั้นของเราก็เลือกข้างพูดแต่เรื่องของพวกเราเหมือนกันแต่เรื่องของพวกเขาเราพูดเหมือนกันนี่ฮะโลโก้พรรคการเมืองต่างๆอยู่ข้างหลังเราคิดว่าเป็นประชาธิปไตยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยอนาคตใหม่เพื่อชาตินะฮะเพื่อไทยนะไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติพลังปวงชนไทยนะฮะของคุณนิคมบุญวิเศษเราก็ถือว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรในเรื่องของประชาธิปไตยเราก็ยินดีนะฮะถ้าหากว่าพรรคการเมืองไหนที่เป็นประชาธิปไตยเราเชียร์เราเชียร์หมดนะแต่ถ้าพรรคไหนที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยเราเลิกเชียร์ฮะนี่คือเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อเลือกข้างไปแล้วฮะเลือกเราอยู่ข้างประชาธิปไตยชัดเจนประชาธิปไตยครับชัดเจน 100% ค่ะถ้าเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเราไม่เอาแน่นอนเราไม่สนับสนุนแน่นอนก็อย่าลืมนะฮะติดตามรายการแล้วสนับสนุนผลิตภัณฑ์ถังเช่าแท้ 100% โทรมาหาอาจารย์เป้าหรือผมสารัตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วค่ะ
ก็เป็นในเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพของพวกเรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเป็นประเด็นข่าวอาจารย์เป้าครับผมมีคลิป1นาทีมาฝากนะครับก็วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อาจารย์เป้าค่ะเรามีงานมาบอกฮะในเรื่องของการพบปะสังสรรค์กันในกลุ่มเพื่อนผู้มีอุดมการณ์หัวใจประชาธิปไตยชื่อว่างานสื่อรักวาเลนไทน์หัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันนะคะที่ตลาดมหาราชคลอง4ลำลูกกาใครที่อยู่ประมาณว่าปทุมธานีลำลูกกาคลอง4นะฮะร้านที่เคยจัดงานคาวบอยไนท์ใช่ไหมไม่เออใช่ใช่คาวบอยไนท์อยู่คลอง4ที่คลอง4นะครับค่ะใกล้ๆกับตลาด AC เราก็พูดอยู่เสมอนะฮะวันที่14เนี่ยกุมภาเนี่ยส่วนใหญ่หนุ่มสาวเขามีคิวแล้วแต่รุ่นเรานี่ไม่มีคิวฮะเราก็ต้องไปหาคิวแถวนั้นคิวข้างหน้าเราไปร่วมงานนี้นะฮะที่นะฮะงานเขาเรียกว่าเป็นสื่อประชาธิปไตยด้วยว่าถึงขนาดนั้นนะฮะก็มีทั้งคุณสอนรักมาลัยทองคุณเล็กบ้านดอนดีเจอ้อมคุณสารัตอาจารย์เป้าเคยไปจัดรายการวิทยุร่วมกับเขาด้วยนะคะก็เป็นรวบรวมนักจัดรายการวิทยุนะคะซึ่งตอนนี้ตกงานหมดเพราะสถานีโดนปิดวันนั้นมีใครไม่รู้พูดว่ากลุ่มเราคือกลุ่มไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือเราเสียไปหมดแล้วเสียไปหมดแล้วซึ่งทุกอย่างเลยฮะวันนี้เราก็จะเชิญชวนนะฮะทุกท่านไปร่วมงาน14กุมภานะฮะสื่อรักวาเลนไทน์หัวใจเดียวกันไปดูคำเชิญชวนนะฮะของนะคุณสอนรักนะฮะซึ่งก็คุณสอนรักก็รู้ถือว่าเป็นกวปใช่ไหมฮะใช่นะฮะอ่ะไปดูคลิปสั้นๆก่อนนะครับกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านฮะที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมขอฝากงานในวันที่14นะครับเป็นงานเปิดสื่อเราตั้งชื่องานว่ารักวาเลนไทน์หัวใจสีเดียวกันนะฮะหัวใจเดียวกันนะครับนะวันที่14ซึ่งสื่อชมรมประชาธิปไตยสื่อประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งได้จัดงานขึ้นที่ตลาดมหาลาภถนนพระเจ้าสายลำลูกกาธัญญะนะครับคลอง4นะฮะก็ฝากขอเชิญพี่น้องมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับนะเริ่มงานตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะนะเนี่ยดูตามบัตรผมเนี่ยนะบัตรเนี่ยในราคาบัตรคือ300บาทนะก็โทรที่คุณอ้อมได้เลยครับนะคุณอ้อมนะฮะแล้วก็เบอร์ผมก็ได้ครับหรือว่าเบอร์พี่เล็กก็ได้เบอร์พี่สมชาติก็ได้ครับโทรติดต่อมานะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะเข้ามาร่วมในชมรมสื่อประชาธิปไตยซึ่งสื่อประชาธิปไตยเนี่ยต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งทุกๆพรรคครับนะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าสื่อของเราเนี่ยตอนนี้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า500คนซึ่งเราจะลงพื้นที่ไปช่วยการดูแลเลือกตั้งนะให้ใสสะอาดและเป็นธรรมด้วยความบริสุทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมนะและให้อยู่กับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยครับฉะนั้นวันที่14ขอเชิญนะครับมาร่วมงานกันให้เยอะๆครับขอบคุณมากครับนะที่เห็นคนกลางใส่แว่นตายืนกลางๆก็คือคุณสมชาตินาคบรรจงใช่เจ้าของตลาดมหาลาภครับหรือเจ้าของสถานีวิทยุเรสคิวเรดิโอเก่าที่อาจารย์เป้าคุณสารัตน์เคยไปจัดรายการอยู่ที่นั่นงานนี้นะฮะประธานจัดประธานเปิดงานก็บิ๊กแจ๊คนะฮะคนตำรวจโทคำลดวิทย์คำลนวิทย์ทุกประจังใช่ค่ะมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็ฝากเชิญชวนนะฮะพี่น้องที่ชมรายการเราอยู่นะครับวันนั้น14กุมภาเราจะพบกันนะที่นี่เลยนะฮะตลาดเขาเรียกว่าตลาดมหาลาภค่ะอยู่ลำลูกกาคลอง4ลำลูกกาคลอง4นะครับก็คุณกุ้งบอกวันนี้มาดึกจังเลยดึกมากๆค่ะต้องขอโทษด้วยมีอะไรจะเสียแล้วฮะเราต้องมาดึกนะครับคือเวลาเราทำงานหลายอย่างนะทั้งสมาคมชาวธุรกิจบ้างอะไรบ้างแล้วงานจะต้องเคลียร์ส่งเขตเกี่ยวกับเรื่องการเงินบ้างอะไรบ้างหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่มาดึกงานมันยังไม่ลงตัวมันก็เลยต้องเวลามันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่จริงๆเราอยากให้ตรงเวลานะคุณสารัตน์เพราะว่าคนที่ดูรายการเราเขาจะได้รู้นะคะว่าเราจะจัดเวลาไหนแต่ก็พยายามที่จะมาพบพี่น้องทุกวันนะคะมาดูในส่วนของบัญชีรายชื่อนะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะฮะมาดูแต่ละพรรคแต่ว่าอาจารย์เป้าฮะมีข่าวแววมาตลอดนี่นะฮะเขาบอกว่าจะเซอร์ไพรส์แน่ในส่วนของไทยรักษาชาตินี่นะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าดูตามลำดับเนี่ยฮะดูว่าลำดับ1 2 3 4 5 6ถึง10เนี่ยฮะอาจารย์เป้า
ลองดูนะฮะหมายเลขอะไรบ้างนะฮะอาจารย์ป้าพอจะจำได้นะฮะท่านจตุรนนะฮะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ท่านจตุรนนะคะอยู่อันดับที่2ค่ะท่านจตุรนฉายแสงอยู่อันดับที่2ที่2ใช่มั้ยฮะคนที่1ก็คือร้อยโทปีชาพลพงพาณิชนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะคะคนที่2นี่ท่านจตุรนฉายแสงอันนี้พูดถึงบัญชีรายชื่อนะคะคนที่3นี่คือคุณฤภพชินวัตรนี่เป็นหลานเป็นหลานเป็นลูกชายน่าจะเป็นลูกชายของคุณยวเรศชินวัตรน้องสาวของท่านทักษิณชินวัตรนั่นเองนะคะคนที่4นางพวงเพชรชุนละเอียดนะคะคนที่5ก็นายมิติติยะภัยรัตน์ลูกชายของคุณยงยุติยะภัยรัตน์คนที่6นี่มายังไงนางสาวขัตติยาสวัสดิผลนะคะลูกสาวเสแดงนะคะก็ที่ว่ามายังไงก็คือทำไมไปอยู่ก่อนคุณณัฐวุฒิใส่เนี่ยอาจารย์เป้าข่าวที่ไทยรักษาชาติต้องมาแถลงข่าวด้วยเหตุผลด้วยประเด็นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เป้าอยู่สิงห์บุรีพายับปั้นเกตนี่นะฮะไปอยู่ที่41รับไม่ได้จริงๆเอออาจารย์เป้าก็ไม่กล้าโทรคุยกับท่านพยับนะคะเพราะว่าเออจะไปโทรนะฮะเพราะว่ากลัวจะได้คำตอบที่แบบท่านพยับเวลาเฮิร์ตขึ้นมานี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับไม่ธรรมดาแล้วค่ะปรากฏว่าคนที่เรารู้จักนอกจากนี้อาจารย์เต้าลองไล่ไปข้ามลำดับไปเลยก็ได้คุณณัฐวุฒินี่ไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่7อ๋อฮะนะคะแล้วคุณคณาพจน์โจมฤทธิ์นี่ไม่รู้จักเลยนะคะเนี่ย นายพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ย8เนี่ยน่าจะเป็นคุณพยัพปั้นเกตมากกว่านะจริงๆแล้วนี่นะคะใช่ๆ9นี่คุณพิชัยนฤทธพันธ์ไม่ว่ากัน10นายพงศักดิ์ภูสิทธิ์สกุลนะคะตอนนี้อาจารย์ป้ามาสงสัยนะคะพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังขพงศ์เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นกรรมการตกไปอยู่ที่47หลังคุณพยัพปั้นเกตเข้าไปอีกนะครับอดีตผอ.กองฉลากนะคะคนนี้นะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยครับไปอยู่47โอ้โหไม่ทราบใครเป็นคนเรียงลำดับคนนี้นะฮะคนนี้ก็เป็นที่รู้จักไม่ใช่เหรอฮะ40คุณรพีพันธ์พงษ์เรืองรองก็มาก่อนเมื่อคราวที่แล้วได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็เป็นภรรยาของคุณอลิสมันพงษ์เรืองรองเพราะตอนนี้คุณอลิสมันนี่ลงไม่ได้นะใช่ไหมฮะใช่ลงไม่ได้เพราะโดนคดีแล้วติดต้องโทษในเรือนจำไปแล้วนะคะรู้สึกคดีจะถึงที่สุดไปแล้วก็ไม่ได้นะคะนะฮะ41นี่พยัพปั้นเกตเนี่ยอาจารย์เป้าเห็นแล้วรับไม่ได้เลยซึมเศร้าไปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีความตั้งใจในการทำงานนะคะเป็นนักปราศัยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหาเสียงคุณณัฐวุฒิเป็นประธานยุทธศาสตร์ในการหาเสียงใช่ไหมคะแต่คุณพยัพเนี่ยดูแลภาคใต้ประธานโทษภาคตะวันตกนะคะภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะดูแลในการปราศัยหาเสียงของพรรคไทยรักษาชาติแต่ตกไปอยู่ที่ที่41นะคะไม่ทราบใครเป็นคนเรียงคิวกันแน่นะคะแล้วก็ดูแล้วเราเห็นมันอะไรมันต้องมีถึงว่านะฮะสื่อในโลกโซเชียลมีเดียถล่มโจมตีกันอย่างหนักว่าไทยรักษาชาติเนี่ยบัญชีเดือดแล้วก็แตกหักกันเลยใช่เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็นายแพทย์เหวงโตจีราการอันดับที่เท่าไหร่55หนักยิ่งกว่าคุณพยัคฆ์ไปอีกนี่นะฮะนายแพทย์เหวงนี่นะฮะออกไปกับตาชูทุกวันเลยฮะถือนะฮะใบหูหาเสียงทุกวันโถน่าสงสารนะคะแล้วคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี่เข้ามายังไงเนี่ยคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทย56โอ้โหฮะยังชื่ออะไรต้นๆเนี่ย30ต้นๆเนี่ยมายังไงคุณวีรการนี่25ประพัฒน์จงสงวน26คุณเลืองไกไป24เลืองไกลีกิจวัฒนะใช่ใช่ค่ะที่เท่าไหร่ฮะ24ค่ะอ๋อเลืองไกลีกิจวัฒนะนะคะ24คุณประพัฒน์จงสงวน26ครับคุณก่อแก้วนี่ยังดียังได้29 1ถึง30นี่ยังพอยังเป็นระดับแกนนำไฮปาร์คมาเรื่อยๆต่อสู้มาตลอดเลยนะคะแล้วอยู่ใน1ใน20 30นี่ยังพอได้นะคะแต่บางคนที่โนเนมมานะโอ้โหโผล่มานี่ข่าวนี้ก็เป็นเหตุให้ต้องมีการแถลงข่าวล่าสุดนะฮะคุณณัฐวุฒิก็ตอบแบบรักษาน้ำใจเนาะใช่บอกไม่มีปัญหาไม่มีอะไรในแง่นี้คุณพยัพเองก็ถือว่าเป็นผู้วางยุทธศาสตร์ในการหาเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นร่วมกันเลยนะคะความรู้สึกคนมันไปนะฮะผมได้เลยนะมันมัน
เป็นเราเราก็รับไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้ไอ้คนที่เนาะมันจะพูดยังไงแต่ว่าเขาโนเนมก็ไม่ได้แล้วเขาคงจะมีเนมนะคะเขาคงจะมีชื่อแหละอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูในส่วนอัตราเขาเรียกว่าหัวหน้าพรรคอัตราในส่วนของหัวหน้าพรรคก็คือเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่ละพรรคที่เป็นแคนดิเดตของแต่ละพรรคที่จะส่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีวุ่นอยู่นี่ฮะไทยรักพลังประชารัฐใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้อันดับหนึ่งคือนายอุตมอุตมคนที่สองคือสมคิดนะฮะแต่ว่าเว้นวรรคไว้หนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนก็มีเทียบเชิญไปแล้วไงคะเขาบอกว่าผมยังมีเวลาอยู่ถึงวันที่8คืนนี้แกคงนอนไม่หลับพรุ่งนี้จะเป็นเจ้าสาวหรือไม่เป็นดีจะตอบรับรักหรือตอบปฏิเสธความรักในครั้งนี้อยากจะรู้จังประชาธิปัตย์นะฮะก็เสนอคนเดียวอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ฮะมาส่วนของเพื่อไทยอาจารย์เป้ามี3ท่านเลยฮะมีใครบ้างอาจารย์เป้าฮะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์แล้วก็อาจารย์เกษมท่านใช่ใช่ค่ะมี3ท่านใช่ใช่เกษมติสิริแต่ว่าข่าวที่คุณชัชชาติไม่ได้ติดโผในบัญชีรายชื่อเนี่ยท่านออกมาพูดเองใช่ไหมว่าไม่ถนัดเรื่องงานบริหารใช่นะฮะงานเกี่ยวกับนิติบัญญัตินิติบัญญัติท่านไม่ได้สนใจท่านไม่ได้น้อยอกน้อยใจอะไรนะคะแต่ว่าพวกบรรดาวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยค่ะเขาชอบมากเลยชอบคุณชัชชาติถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และปฏิพีเลยนะคะแล้วเป็นคนที่ทำงานเก่งมีวิสัยทัศน์ดีเป็นคนรุ่นหนุ่มไฟแรงนะคะแล้วก็อนาคตใหม่อาจารย์อนาคตใหม่ก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลเดียวใช่ไหมฮะในส่วนของอนาคตใหม่นี่กำหนดชัดเจนส่งแค่คนเดียวคนเดียวเสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวพรรคชาติไทยพัฒนาก็คุณกัญจนากัญจนาศิลปะอาชาใช่ฮะพรรคเสรีรวมไทยอ๋อนี่ก็ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะคะมีบุคคลนี้เป็นความหวังนะฮะที่ต้องการมาเขาเรียกว่าลื้อระบบทหารใช่เอาทหารออกจากเมืองนะฮะนี่แหละฮะคนนี้แหละก็อยากจะบอกเลยฮะว่าท่านนี่เอาจริงนะฮะเอาจริงแน่นอนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นว่าที่คันดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละพรรคครับพรรคสุดท้ายคือภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทยนี่ก็คือเสียหนูอนุทินนะชาญวิริยกุลอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิใจไทยนี่โอ้โหตอนนี้โดนดูดไปเยอะใช่ไหมโดนดูดไปเยอะเดี๋ยวว่าจะภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ก็โดนเยอะค่ะในกรุงเทพประชาธิปัตย์โดนดูดไปโอ้โหหลายเขตเลยหลายเขตมากๆเลยครับนะคะเราก็อยากจะบอกท่านผู้ชมเลยฮะว่ารักใครชอบใครเชียร์กันสุดๆไปเลยเดี๋ยวยังมีคนนึงไทยรักษาชาติพรรคไทยรักษาชาติยังไม่ส่งยังไม่เคาะนะยังไม่เคาะว่าใครจะส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มีที่มีข่าวแว่วๆมามีผู้ใหญ่หลายคนยืนยันว่าเซอร์ไพรส์เหรอฮะ 90% แล้วมันจะจริงหรือเปล่าแน่นอนคุณนนท์ภาได้ยินมาจากผู้ใหญ่ชัดเจนแน่นอนใครฮะอยู่ในเงามืดนะฮะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้9โมงพรุ่งนี้แน่นอนคอนเฟิร์มแต่อาจารย์เป้านะคะได้ยินมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ใหญ่ขนาดไหนอาจารย์เป้าฮะผู้ใหญ่ก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาตินี่แหละไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ถ้าอาจารย์เป้าได้ยินมาไม่ใช่เรื่องก .6 แน่ยืนยันว่าชัดเจนแน่นอนชัวนะฮะยกเว้นคืนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงคืนนี้นะฮะคืนนี้ณเวลานี้ 100% แล้วใช่ไหมคะคุณนงนภาครับคุณนงนภาฟันธง 100% กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ต่างจังหวัดนี่นะศรีสะเกษนี่ฮะเขาว่ายังไงเขาตอบรับอย่างคนเนี้ยนี่ทีแรกอ่ะเขาก็อยากเป็นนายกมากๆแล้วก็เห็นอยู่เขาพยายามที่จะอยู่ต่อแต่พอเมื่อวานเนี้ยไปที่ไหนล่ะที่นั่นล่ะมุกดาหารศรีสะเกษนั่นล่ะไปแล้วอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาขออะไรขอพรให้คนดีกลายคนไม่ดีกลายเป็นคนดีเขาพูดดีมากเลยเมื่อวานเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไงฮะเขาเผื่อใจไว้แล้ว
เผื่อว่าจะไม่ได้เป็นนายกอ๋อใช่มันเกิดอะไรขึ้นคงจะมีข่าวอะไรว่าแววมาซ้ำซิ่งหลองแน่ๆก็เหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกชั้นนึงเหนือเมฆยังมีฟ้ามันแปลกไหมคะที่พลเอกประยุทธ์วางทุกอย่างทุกรูปแบบรูปการไว้เพื่อการได้คุณกุ้งบอกพรุ่งนี้เวลา 9:10 น.เนี่ยรู้ก็คงประมาณนั้นน่ะคุณกุ้งอาจารย์เป้าก็ยืนยันมาว่าชัดเจนเหมือนคุณกุ้งพูดนั่นแหละค่ะครับนะคะนะคะในส่วนแต่เรายังไม่เอ่ยชื่อดีกว่าในส่วนของบ่าได้ครับนะฮะเราเห็นแล้วว่าที่ยังไม่ชัดเจนก็มีอยู่2พรรคที่เราเห็นกันก็คือพลังประชารัฐนะฮะก็คือหลังจากที่นะฮะคันดิเดตนายกเนี่ยแต่ละพรรคเขาก็เปิดโผกันมาหมดยกเว้นเนี่ยพรรคนี้แหละฮะที่ไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติกับพลังประชารัฐบิ๊กตู่จะเข้าวินหรือเปล่านะฮะนี่เมื่อวานบิ๊กตู่เมื่อวานไปอีสานใช่ไหมคะเขาไปเป็นกุ้งเป็นกุ๊กทำกับข้าวทำไมเขาใกล้ชิดประชาชนนี่เหมือนบรรทัดทักษิณสมัยก่อนเลยไงโอ้ตัวเองจะเรียนแบบเขาเป็นน่ารักน่ารักแต่ทำไงก็ไม่น่ารักไม่น่าตบเอ้ยน่ารักไม่น่าตบตบจูบแต่ว่าวันนี้ไปที่นางเลิงค่ะชาวบ้านไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวบ้านก็ตะโกนร้องออกมาว่าของมันแพงขายไม่ได้คุณไม่ท่านพูดออกมายังไงเมื่อวานกับวันนี้เปลี่ยนเลยมันไม่เกี่ยวกับผมอ่ะแล้วคุณบอกว่าบริหารดีเก่งไงเก่งไม่เคยทุจริตไม่เคยอะไรเลยดีบริสุทธิ์ขุดฝังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มันไม่เกี่ยวกับผมมันก็ไม่ใช่วันนี้เราต้องปรับตัวขายของทั้งออนไลน์กับของส่งไปถึงบ้านวันนี้ 70% อยู่ที่การขายออนไลน์ด้านพ่อค้ากล่าวว่าแต่มันจะไม่ไหวอยู่แล้วจะแย่อยู่แล้วพ่อค้าไปขายเขาก็ตะโกนออกมาอีกนายกตอบกลับว่าคนเขาไปเลือกซื้อออนไลน์กันหมดแล้วแต่ผมก็จะช่วยเราก็ต้องช่วยกันช่วยแบบไหนเนาะเขาขายกับข้าวอ่ะจะขายออนไลน์ยังไงอ่ะขายกับข้าวขายหมูขายเนื้ออย่างเงี้ยถ้าเสื้อผ้าก็ยังพอโอ้วันนี้คุณกุ้งโอ้โหเดี๋ยวอ่านสักนิดนึงสุดๆเลยลองอ่านดิคุณดันพิทักษ์นะคะคุณแดนพิทักษ์หรือดันพิทักษ์อะไรเนี่ยนะคะดัดแดนดีเอเอในวันนั้นจะเป็นดันพิทักษ์แดนพิทักษ์หรือไงแดนมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าดีเอเอค่ะดีเอเอก็แดนพิทักษ์นะคะสะกดชื่อภาษาไทยมาให้หน่อยดิฮะคุณแดนพิทักษ์บอกว่าสิงห์บุรีเนี่ยค่ะแดงทั้งจังหวัดเลยใช่ค่ะเขาอยู่สิงห์บุรีเหรอคุณแดนพิทักษ์เนี่ยอยู่สิงห์บุรีหรือเปล่าคะนะคะตอบหน่อยนะคะสวัสดียามค่ำครับอีก1ชั่วโมงข้างหน้าผมจะดูสารคดีสามัญชนคนไทยทางไทย TBS สัมผัสวิถีชีวิตและปากท้องคนไทยได้จากสารคดีชุดนี้คุณกุ้งถ่ายทอดสดเปล่าครับถ่ายทอดสดค่ะของเราไม่มีไม่สดค่ะสดนะฝากไปถึงคุณผู้ชมนะคะคุณกุ้งแล้วก็คุณแดนพิทักษ์และใครหลายๆคนที่ชมรายการอยู่ถ้ามีคำพูดของนายกที่พูดเมื่อวานนี้ว่าเผื่อใจแล้วว่าจะอาจจะไม่ได้เป็นนายกคนต่อไปขอให้ส่งข้อความนั้นมาให้ดวงนภาใน Messenger หรือว่าใน LINE ด้วยนะคะใครมีส่งมาด่วนเลยค่ะครับเดี๋ยวไปดูอยากได้อ่ะเราดูเรื่องของคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอีกพรรคหนึ่งชัดเจนมาตลอดนะครับนั่นก็คือเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยครับนี่นี่โอ้โหถือว่าเป็นคู่ปรับมหาการกับทหารเลยกับทหารผมชอบมากเลยฮะผมเชียร์สุดหัวใจเลยเนื่องจากว่าท่านนโยบายของท่านชัดเจนมาตลอดคุณดวงนภาค่ะชัดเจนมากว่าในเรื่องของการปราบโกงคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเนี่ยท่านไปถึงร้องถึงกองปราบนะฮะว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ค้าขายมนุษย์ใช่มนุษย์เลยค้ามนุษย์จะไปซื้อตัวไปซื้อตัวสอสอไปซื้อตัวแล้วก็เขาเรียกว่าครูเข็นบังคับขืนใจนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะฮะท่านเอาจริงท่านเอาจริงครับในเรื่องของการปราบโกงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะต้องรื้อระบบโครงสร้างทหารให้ได้เอาไปอยู่นอกเมืองเลยให้ไปอยู่ลพบุรีแล้วก็รับปากเลยบอกว่าถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะไม่ให้มีการทำรัฐประหารอีกแน่นอนจะจัดระเบียบทหารเลยแบบทหารเลยบทบาทแต่
แต่ครั้งนี้นะคะสงสัยจะมีเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีแน่นอนใครจะได้เป็นนายกแล้วก็ใครมีคำพูดนายกที่พูดเมื่อวานนี้เราขอนะคะส่งมาให้ดวงนภาด้วยนะคะแล้วก็เปิดบัญชีเปิดบัญชีสสบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยคนที่เราชื่นชอบที่เราติดตามนายกคุณแดงพิทักษ์บอกว่าไม่ใช่ครับเป็นคนกทม.จ้ะเห็นบอกว่าสิงห์บุรีแดงทั้งจังหวัดเราก็เลยนึกว่าคุณเป็นสิงห์บุรีดูของเสรีรวมไทยคุณดวงนภามีบัญชีรายชื่อมั้ยฮะบัญชีรายชื่อของเราพูดถึงบัญชีรายชื่อของไทยรักษาชาตินะฮะคุณดวงนภาไปดูเสรีรวมไทยนะฮะก็เสรีรวมไทยก็100คนนะคะแต่เอาขออยากได้10อันดับแรกอะฮะ10อันดับแรกนะคะตามคาดอันดับแรกก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะคนที่2ก็คือนายวัชราณอวังขนายคุณผู้ชมได้เห็นนามสกุลก็คงจะรู้ว่าเป็นใครวังขนายอ่ะเจ้าของอะไรนะคะเจ้าของอะไรท่านรู้จักเมืองการสุพรรณแล้วก็โคราชเลยใช่ไหมเจ้าของน้ำตาลนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่3ก็คือนายวิรัตนะคะวรรสิรินนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คนที่4ก็คือนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวชนะคะคนที่5เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่รัฐมนตรีว่าการนะฮะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะเป็นใครไม่ได้ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนนครพนมเป็นที่รักทุกคนเรียกคุณพ่อหมอค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยเลยทีเดียวเป็นส.ส.12สมัยอ่ะ12สมัยนายแพทย์ประสงค์บูรพงษ์ค่ะคนกลางนะฮะคนกลางนะฮะเชียร์ให้ถูกฮะดูโลโก้คุณพ่อหมอของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมแล้วก็ภาคอีสานเลยทีเดียวท่านรักษาคนมาสมัยก่อนนะตอนที่ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่นะคะเหมือนกับเป็นคนเริ่มต้น30บาทรักษาทุกโรคเลยก็ว่าได้ท่านเคยคุยให้ฟังนะคะคนไหนไม่มีเงินก็รักษาให้ฟรีให้กลับบ้านนะคะไม่เหมือนบางโรงพยาบาลคนต้องไปซื้อที่ขายที่ขายทางเอามารักษาตัวกันนะคะท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์ก็นี่ท่านก็มีนโยบายใหม่2นโยบายนะคะที่เป็นนโยบายที่อยู่ในข้อ1เหมือนอย่างที่เคยพูดไปท่านก็บอกว่าอยากให้เน้นๆเพราะว่าสิ่งนี้อยากจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนก็คือบํานาญผู้สูงอายุค่ะจากที่ได้500 600ที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันเห็นว่าท่านเสนอเท่าไหร่ 3,000 บาท 3,000 บาทแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ได้ขายฝันเพราะว่าเคยถามท่านละท่านบอกว่าเป็นเรื่องของภาษีที่เก็บได้แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีแวตนะคะแวตอะที่ไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เกือบพอจ่ายพี่น้องประชาชนแล้วถ้าได้ทางอื่นมาอีกพอแน่ๆแล้วก็ทำได้แล้วท่านก็จะทำไม่ได้เกินพอค่ะเพราะว่าแวตนี่มันเกินมันเป็นล้านล้านบาทนะคะต่อแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะเพราะฉะนั้นมันสบายอยู่แล้วก็ทำได้จริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนในเอาเรียกว่าในเรื่องของสวัสดิรัฐสวัสดิการและรักษาพยาบาลและในการดูแลผู้สูงอายุนะฮะนโยบายของพรรคนี้ชัดเจนมากเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่ข้าราชการนะคะรักษาดีกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปประกันสังคมก็ดีกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปเช่นกันทีนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทุกคนจะมีค่ารักษาพยาบาลที่เท่าแล้วก็เสมอกันหมดเลยค่ะเป็นการกระจายการรักษาพยาบาลแล้วก็ทุกคนเขาบอกว่าไม่ใช่อนาถาไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่แบบทองแต่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากงบประมาณที่รัฐเก็บได้จากประชาชนเพราะว่าเป็นเงินของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะท่านบอกทำได้สองอย่างนี้ทำได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวสำคัญท่านนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เป้าไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องพรรคไทยรักษาชาติค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขามีหัวข้อข่าวมาเลยนะคะบอกว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จึงเผื่อใจและไม่ตอบรับพรรคพลังประชารัฐทั้งที่มีเทียบเชิญแบบไม่ต้องเหนียมอายอะไรแล้วนะคะเหตุผลหนึ่งเพราะรอดูชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยรักษาชาติมันมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอที่มีกระแสข่าวว่าเป็นบุคคลสำคัญนอกพรรคที่จะสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ทางการเมืองอันนี้อาจารย์เป้าได้ยินมาหลายวันแล้วนะคะรู้สึกจะดูข่าวจากทางช่อง3ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะพรรคพลังประชารัฐก็เตรียมสำรองแผนหากพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ตอบรับ
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่มีการตอบรับมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่อย่างไรเอาตอนนี้เรามาดูที่พรรคไทยรักษาชาติดีกว่าวนะคะแปลกคุณจาตุรนบอกว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงตอบไม่ได้ใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพราะเป็นมติของกรรมการบริหารพรรคส่วนตัวเองเนี่ยเคยมีชื่อเป็นแคนดิเดตแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนังสือให้เซ็นยินยอมและเชื่อว่าคงไม่มีแล้วนะส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นบุคคลสำคัญนอกพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่คุณจตุรนต์บอกว่าเป็นการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคโดยตรงกรรมการบริหารยังไม่แจ้งให้สมาชิกพรรคทราบให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยชี้แจงดีที่สุดนะคะส่วนมติกรรมการบริหารเป็นอย่างไรยังไม่ทราบต้องถามหัวหน้าพรรคนะคะร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์ที่วันนี้ติดภารกิจไม่มาหาเสียงด้วยนะคะขณะที่คุณฤภพชินวัตรรองหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติบอกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะประชุมสรุปบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามีใครบ้างรอเปิดเผยพรุ่งนี้8กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ความจริงอยู่ที่วันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นใครหรือไม่อย่างไรแต่ที่เราทราบมาก็คงจะจริงนะคะยกเว้นอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่แน่ใจนะคะคิดว่าจะจริงมากกว่ามาดูที่พักนี้นะคะอาจารย์พักนี้ที่ก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มสามมิตรฮะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้อาจารย์เป้าบอกว่าขอไทยรักษาชาติใช่ไหมมีปัญหานี่ยิ่งกว่าฮะกลุ่มแซงทางโค้งพักพลังประชารัฐเขาเรียกว่ากปปสแห่งฤทธิ์ไอ้พวกที่สามมิตรตอนนี้เงียบสนิทเลยสามมิตรเงียบเลยเงียบมากเลยกลุ่มนี้ฮะกลุ่มไหนอาจารย์คุณดวงนภาฮะบอกว่านี่ไงนายณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะทิพย์ปะสุวรรณทิพย์ปะสุวรรณเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเขาไม่เล่นการเมืองแล้วเขาทำธุรกิจห้อยลูกหวีดเลยนะคะเต็มเต็มลูกหวีดทั้งนั้นอยากจะรู้จังเลยคนที่ย้ายไปจากพรรคเพื่อไทยอะไรเนี่ยรับได้เหรอคะเนี่ยไปอยู่กับลูกหวีดเนี่ยมาเป็นลำดับหนึ่งค่ะมาเป็นลำดับหนึ่งนะคะนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐค่ะใจลำบากคนที่สองคือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเอ๊ะโดนตัดหน้าไปนั้นเนี่ยนะคะคนที่สามไม่ใช่สมศักดิ์เทพสุทินนะคะแต่เป็นพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะเอ๊ะอันนี้นกหวีดใช่ไหมคนที่สี่นายสมศักดิ์เทพสุทินโอ้ยมาอยู่ที่สี่นะนะคะคนที่ห้านรมนพิญโยศิวัฒน์นะคะคนที่หกสันติกีรนันคนที่7วิรัตรัตนเศษค่ะคนที่8สันติพร้อมพัดนะคะคนที่9สุพลฟองงามอันนี้ไปจากพรรคเพื่อไทยนะคะอุบลราชธานีคนที่10อาจารย์เป้ารู้จักดีนายชัยวุฒนาคมานุสรค่ะเป็นสสสิงห์บุรีเป็นอาจารย์เป้าเป็นเลขาเหรอฮะเลขาอะไรได้เจอกันทีเนี่ยกัดกันแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาเคยอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ย้ายหลายพรรคค่ะคนนี้นะคะเลือกตั้งครั้งหนึ่งก็ย้ายพรรคครั้งหนึ่งนะคะพรรคครั้งหนึ่งก็เป็นลูกชายเจ้าของร้านทองร้านทองอ๋ออาจารย์เป้าที่เราไปปาใสหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าใช่นะคะเดี๋ยวทีนี้ไปดูก่อนที่จะไปประเด็นอื่นอาจารย์เป้าฮะผมอยากจะกล่าวถึงนะฮะคนเหล่านี้นะฮะที่ครั้งแรกออกมาโอ้โหมาบอกว่านโยบายของคุณทักษิณใช้ไม่ได้สมศักดิ์เทพสุทินคนนี้ดูหน้าไว้คนที่สองคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจโอ้โหดูหน้าไว้เห็นหน้าแล้วเซ็งเซ็งเลยเป็นนายธนาธรแต่ความคิดคนละขั้วเลยสุดยอดเลยผมสะใจทงที่ว่านกหวีดแซงทางโค้งโอ้โหเข้าวินทุกคนคนแรกนะคะณัฐพลทิปทุวันเนี่ยโอ้โหนกหวีดนะครับแซงคุณสุริยะไปได้อะทั้งที่คุณสุริยะเปิดตัวก่อนเลยนะคะอันนี้ก็สงสัยตระบัดเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าเขาบอกมาว่าเขาจะทำธุรกิจเขาไม่เล่นการเมืองค่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์ตอนแรกเลยเนี่ย2 คนเลยนะคะเนี่ยพุทธิพงศ์ปุณกันนี่อีกคนนึงอ่ะนะแซงนายสมศักดิ์เทพสุทินมาเลยนะคะแซงหน้าเลยไถหน้ามากอ่ะ10คนนี่ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยนายวิรัตรัตนเศษนี่ก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาเนี่ยสันติพร้อมพัฒน์นี่ทั้งนั้นเลยสุพลฟองงาม
4-5 คนนะคะเนี่ย5คนเมื่อก่อนหน้านี้สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่ไม่ขอรับนะคะเป็นแคนดิเดตเขาบอกเขาบอกว่าไม่ขอรับเป็นแคนดิเดต1ใน3นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะแต่พวกนี้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะไม่เกี่ยวกันบัญชีรายชื่อส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาก็นะคะตามโผล่คนเดียวก็คือกาญจนาศิลปอาชาค่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วอันนี้หัวหน้าพรรคเดทั้งหมดเนี่ยเราคุยไปหมดแล้วอันนี้นะคะค่ะคุณกาญจนานี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมฮะก็เสรีรวมไทยก็พลตำรวจหนึ่งเดียวเหมือนกันเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทคนเดียวเช่นกันค่ะมีหนึ่งเดียวอยู่หลายพักนะพักประชาธิปัตย์มีอันนี้พักอนาคตใหม่พักชาติไทยพัฒนาไอ้พักชาติไทยธรรมดาเนี่ยของคุณสุวัตสุวัตนิปตพันลบเนี่ยค่ะก็คือแคนดิเดตก็คุณสุวัฒน์ค่ะคนที่2ก็คือวรรณราชานุกูลคนที่3ก็คือนายเทวันฤปตพันลบค่ะอันนี้นักก่อสร้างทั้งนั้นเลยค่ะชานุกูลเนี่ยค่ะใช่ฮะชอบกันช่างหรือเปล่าใช่ใช่เราก็ถือว่าตอนนี้นะฮะแต่ละพักนี่ก็อย่างที่บอกเลยฮะว่าโอ้โหมันบัญชีเนี่ยมันจัดยากอาจารย์เป้านะ1 ถึง 10เนี่ยก็ถือว่าต้องแข็งแกร่งจริงๆนะฮะแต่ลำดับ10ลงมาเนี่ยมันควรจะพูดจากันได้บางพักเราก็ไม่ปลื้มนะเราก็สนับสนุนเขาอยู่แต่พอไม่เห็นรายชื่อแล้วเราก็โอ้โหหมดเลยหมดความศรัทธาหมดเลยส่งข่าวไปหมดเลยค่ะเนี่ยไทยรักษาชาติเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเซอร์ไพรส์มาเนี่ยอาจารย์เป้าจะทิ้งแล้วเนี่ยทิ้งเลยทิ้งจริงๆบอกไปหมดเลยไม่ทิ้งเล่นๆนะบอกทิ้งแล้วไม่เอาแล้วมีข่าวตรงนี้มาประกอบที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณยิ่งรักอ่ะดีเว้ยดีเหรออ๋อนั่นไงดีนะดีเว้ยดีเว้ยนี่เดาเอาเดาเอาใช่ไหมคือการจำง่ายฮะไม่ใช่เดี๋ยวเราขอมาทบทวนนะฮะรายชื่อที่อาจารย์เป้ากับคุณดวงนภาลงไปสัมภาษณ์และลงไปเกาะติดในเรื่องของการจับฉลากจับเบอร์นี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทบทวนนิดนึงนะฮะที่อาจารย์เป้ากับคุณดวงนภาไปสัมภาษณ์มานะครับท่านแรกนี่ก็คืออะไรคุณอะไรอาจารย์เป้าฮะไหนคะนะฮะน้องโบค่ะอ๋อน้องโบน้องโบลูกสาวอาจารย์ตุ้มอ๋อลูกสาวอาจารย์ตุ้มลูกสาวอาจารย์ตุ้มนะคะอยู่รู้สึกจะอยู่เขตที่22เขตที่22นะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะฟังพูดแล้วเราเออเก่งมากแล้วก็เบอร์2สุรชาติเทียนทองสุรชาติเทียนทองอันนี้พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนะอันนี้นี่อยู่เขตบางเขนบางเขนนะเขตแถวๆบ้านท่านคำนวณชโรปธรรมเนี่ยครับบางเขนตั้งแถบอ๋อฮะแล้วนี่เลยฮะผู้ยิ่งใหญ่ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้เขาบอกว่าเอ้าเราถามประชาชนพูดเข้าข้างนะคนที่รักเขาก็ดีนะเขาบอกใครมาหยามไม่ได้เขาบอกว่าคนคนนี้ฆ่าได้หยามไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเป็นคนที่อื่นมาทำลายคนในพื้นที่เขาไม่รู้แหละเขาไม่ยอมเขาไม่ให้ใครมารังแกคนในถิ่นเขาในคนในพื้นที่เขาคนรักเขาบางบอนบางบอนเพราะฉะนั้นคิดว่าได้เนี่ยเบอร์10หมายเลข13เขตบางบอนแล้วก็นี่แหละฮะนี่ก็เป็นจิรายุห่วงทรัพย์อันนี้วันนั้นเราได้สัมภาษณ์ด้วยคนนี้จริงคนนี้ทำจริงพูดจริงทำจริงคนนี้ก็สอบผ่านทุกครั้งตรงไปตรงมาสอบผ่านทุกครั้งนะคะทุกครั้งผลงานดีนะฮะอันนี้ท่านสอสอไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์หวั่นใจแล้วหวั่นใจแล้วคนนี้ใจถึงพึ่งได้ไม่ทิ้งประชาชนไม่ทิ้งแน่นอนอยู่ในพื้นที่ตลอดครั้งแล้วใช่ถ้าไม่ทิ้งประชาชนท่านนิชานมีชัยนันนี่คนนี้ได้เบอร์6ค่ะอันนี้เขามีอะไรศูนย์ไตเทียมเขามีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเขาดูแลประชาชนตลอดคิดว่าไม่พลาดอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้นะคะนะคู่บอลแถวนี้แหละฮะเขต14พลตกเลือกพลภูมิค่ะคราวนี้คิดว่าพรรคเพื่อไทยก็เข้าไปเยอะนะเข้าเยอะนะเข้าเยอะน่าจะเข้าเยอะนะคะแต่ละคนนี่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วใช่ใช่งานเนี่ยใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนะพูดง่ายๆเลยว่าเก่าอ่ะมีคุณสมคิดเชื้อคงอีกคนที่เราอยากจะเชียร์เดี๋ยวไปเชียงใหม่ก่อนฮะไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ก่อนนี่เลยฮะทัศนีบุญรัตน์ก็คือเป็นลูกสาวของนายกอบจที่นั่นไงฮะที่มีปัญหาคราวที่แล้วคนนี้ถูกดูดหลายครั้งแต่ท่านยังยืนหยัดที่อยู่เพื่อไทยโอ้ค่ะก็มีเชียงรายไม่ได้เอามาซะท่านพิสารพิสารก็ยังรงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอ๋อฮะลูกสาวชื่ออะไรนะเอ้าข้ามไปฝั่งโน้นเลยฮะ
สมคิดเชื้อคงคนราชธานีเคทีคนนี้มาจะมาออกรายการกับเราบ่อยค่ะเราเชียร์เต็มที่ค่ะท่านน่ารักได้เบอร์10เบอร์สวยค่ะเบอร์สวยค่ะเบอร์สวยเบอร์10ไม่ยากเลยเคท10เบอร์10ค่ะจำง่ายจำไม่ยาก10เคท10เบอร์10อย่างเดียวเลยค่ะอีกท่านนึงที่จังหวัดอุดรธานีโอ้ท่านนี้เรามีโอกาสลงไปพื้นที่นะท่านจะให้ไปช่วยลงพื้นที่ออร่ามาเลยค่ะออร่ามาเลยโอ้ท่านเป็นเคียงคู่ท่านตอนแรกเป็นหลังบ้านแต่ตอนหลังนี่หน้าบ้านแล้วนำหน้าบ้านแล้วค่ะเพราะท่านโดนคดีทำได้ด้วยเก่งด้วยค่ะเก่งมากสามีคุณเกียรติอุดมเมนะสวัสดีนะคะโดนคดีหมิ่นประมาทติดคุกไม่ใช่หมิ่นประมาทติดคุกค่ะท่านผู้ชมลูกชายท่านเก่งค่ะเกียรติอุดมนะคะติดหมิ่นโดนหมิ่นประมาทติดคุกนะฮะลงสอไม่ได้เลยต้องเอาแม่บ้านซึ่งเคยอยู่หลังบ้านมาเป็นหน้าบ้านแทนแล้วเรามั่นใจว่าเก่งด้วยนะคะจบปริญญาโทเหมือนกันไม่ใช่แม่บ้านอยู่แต่ในครัวนะคะไม่ได้อยู่ในครัวแม่บ้านเก่งด้วยใช่นะฮะลูกชายก็เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเป็นสจนะคะก็พอคุณพ่อโดนรัฐประหารนะคะรัฐบาลโดนรัฐประหารก็ยังมีลูกชายเป็นสจอยู่ก็ถือว่ายังผันงบประมาณเข้ามาในพื้นที่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นครอบครัวตัวอย่างจริงๆวังสามหมออย่างนี้สี่ท่านนะฮะที่เราลงพื้นที่ไปเราจะรู้ว่าผลงานของท่านเนี่ยโอ้โหชาวบ้านรักและศรัทธามากเราอยากให้ท่านได้ประชาชนเลยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยครับเราจะพยายามทำให้ได้แต่ว่าในพรรคการเมืองในซีของประชาธิปไตยผมก็จะพยายามออกมาหมุนทั่วประเทศนะฮะว่ามีใครบ้างนะครับเราเลือกข้างเราเลือกข้างครับโลโก้ประชาธิปไตยโลโก้ที่อยู่ข้างบนก็จะเห็นว่าเสรีรวมไทยนะแล้วก็อนาคตใหม่นะเพื่อชาติเพื่อไทยรักษาชาติเดี๋ยวมันหลังเอาเพื่อไทยไว้ตรงกลางให้หน่อยได้ไหมเออฉันเป้าอ่ะชอบเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยสุดๆเลยยังบอกไปเลยว่าอาจารย์เป้าอ่ะรักพรรคเพื่อไทยนะไม่ไปไหนอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีน้อยอกน้อยใจบ้างในบางครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็เพื่อไทยค่ะหนีไม่พ้นค่ะสิงห์บุรีเพื่อไทยพรรคเดียวค่ะค่ะไม่เอาคุณธรรมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยฮะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนี่แหละนะคะเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเป็นความคิดของใครก็นึกว่าของใครของจับประสิทธิ์ฮะก็คือไม่ส่งผลยังไงฮะเรื่องการเปลี่ยนชื่อเขาไม่รู้สิคือเขาต้องการคะแนนเสียงหรอคิดได้แค่นี้เหรออ๋อคุณกุ้งบอกว่าหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติเปิดตัวคันดิเดตนะเปิดอยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้นะรุ่นด้วยอีกคนนะคะคุณอะไรนะเราลืมพูดถึงอาจารย์เป้าขออนุญาตย้อนนิดนึงฮะเพื่อชาติเนี่ยฮะปรากฏว่าคุณสงครามเจ้าของห้างที่เราเดียวอยู่คนเดียวลืมพูดลืมพูดเจ้าของห้างตายหาแล้วจะโดนปิดสถานีเราเช่าเขาอยู่นะเนี่ยเราเช่าเขาอยู่ไม่แต่ท่านก็ดีกับเรานะเมตตาพวกเราด้วยโอ้เราจัดงานยังมาช่วยเราจะอยู่ได้หรือจะถูกยุบนี่เราขอความร่วมมือเลยท่านก็มาเป็นประธานในงานเราพูดถึงอย่างน้อยที่สุดพรรคเพื่อชาตินี่ก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนพวกเราท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อชาติคนเดียวเลยคนเดียวเลยใช่ใช่ท่านก็รู้ว่าเพื่อชาตินี่ก็มีหลายท่านนะฮะที่ทำงานมีบทข้อสำคัญนะคะวันเลือกตั้งเนี่ยขอร้องประชาชนที่ดูรายการเราเนี่ยค่ะเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตยอย่างเดียวคุณรักพรรคไหนเลือกพรรคนั้นเลยเชิญเลยเราไม่ได้ว่ากันแต่อย่าไปเลือกพรรคที่เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยหรือที่บอยคอตการเลือกตั้งนะบอกว่าอยากจะเลือกตั้งตอนนี้แต่ตอนแรกทำไมบอยคอตการเลือกตั้งแล้วกลายเป็นกปปส.ไปอยู่พังพปชร.อะไรนั่นน่ะค่ะน่ะอย่าไปมารู้เราขอร้องอ่ะให้เลือกแต่พรรคฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยกันแล้วกันเป็นประชาธิปไตยก็แล้วกันใช่ใช่เราเห็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจลืมพักคุณนิคมเหรอพลังปวงชนไทยมันเยอะจัดเลยก็คุณนิคมก็ชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นแคนดิเดตคนเดียวเหมือนกันค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังปวงชนไทยของคุณนิคมพิเศษค่ะครับมันเยอะพักจัดเลยพักประชาชนเพื่อนไทยเราเพื่อนเราละพักเพื่อนไทยเออนะฮะทำไมเอาคอใกล้กันเซรามิกโลโก้ก็คล้ายๆกันด้วยครับไม่เป็นไรแล้วเขาคงเหมือนพวกเราแหละไม่ค่อยเต็มหน่อยก็ย้ำกันอีกครั้งพรุ่งนี้รู้ผลฮะที่หมู่ก็จ่านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชายท่านนี้นะฮะท่านจะก้าวเข้ามาตามคำขอสู่ขอหรือไม่นะฮะถอยละพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วคันดิเดตที่เราจะต้องติดตามก็คือในเรื่องของนะฮะไทยรักษาชาติเงา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 นี่แต่ผมยาวๆนะไทยรักษาชาติเงาทำไมผมไม่สั้นเหมือนคุณธนัทเลยล่ะผมไม่คุณนงนภาเลยผมยาวดูแล้วก็ไปคิดกันเองไปคิดเองพรุ่งนี้คำตอบอยู่วันพรุ่งนี้ค่ะดูลักษณะท่าทางแล้วเราก็ถือว่าเราอยากให้ทุกคนนะฮะสนับสนุนพรรคที่มาจากเสียงของประชาชนการสนับสนุนของประชาชนคือเพื่อไทยนั่นแหละครับนะฮะและไทยรักษาชาติและนะฮะและอีกหลายๆพรรคอีกหลายๆพรรคที่อยู่ในซีกของประชาธิปไตยคุณมารีหลักฐานก็บอกว่าเอาประชาธิปไตยกลับมาแน่นอนนี่เราพยายามขึ้นโลโก้ให้เห็นนะฮะเลือกเอาเลยฮะมี6พรรคเลยฮะเนี่ยลองดูนะเสรีรวมไทยอนาคตใหม่เพื่อชาติเพื่อไทยไทยรักษาชาติแล้วก็พลังนะฮะประชาชาติด้วยนะคะประชาชาติพรรคประชาชาติประชาชาติท่านวันนออยู่ภาคใต้ฮะค่ะท่านวันนอเยอะพรรคจังเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคที่เป็นพรรคที่เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะเราก็ไม่เอาไม่เอาแต่อย่างท่านวัฒนาบอกแหละนะคะถ้าอยู่ดีกินดีกับที่ผ่านมามีความสุขก็เลือกขอเขากันละกันถ้าอยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนมานะคะก็มาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกได้ทุกคนคุณสมภพทิมเซนบอกว่าปิดฉากประยุทธ์แล้วครับทุกคนน่าสงสารเขานะคุณกุ้งบอกพวกนี้จับตาทสช.ให้ดีอ๋อฮะถ้าเกิดทสช.มีเซอร์ไพรส์จริงอย่างที่ว่ารับรองทุกคนเงียบเงียบสนิทเลยคุณกุ้งดูคำพูดท่านนายกประยุทธ์ที่บอกว่าเผื่อใจไว้แล้วว่าจะไม่ได้เป็นนายกคือทำใจไว้แล้วอะไรเนี้ย ถ้ามีข่าวตรงเนี้ยส่งมาให้ดงนภาทีอยากได้ค่ะคุณกุ้งบอกว่าจับตาดูลุงตู่ให้ดีแล้วถ้าคืนนี้มีข่าวอะไรด่วนๆเนี้ยส่งมาให้ด้วยนะใส่ก็ได้ พี่น้องประชาชนว่าแต่อาจารย์เป้าได้ยินมาชัวร์แล้วค่ะไม่พลาดไม่พลาดชัวร์แล้วค่ะชัวร์แล้วแต่ว่าได้ยินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพอนี่ก็เริ่มมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเรื่องอะไรฮะเรื่องคุณหญิงหน่อยโดนเอาโซเชียลเนี่ยคุณหญิงหน่อยโวยโดน IO เล่นงานเอาผิดคนแชร์เพจโยงนายกนะคะเป็นเพจปลอมค่ะนี่เป็นเพจปลอมนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณหญิงหน่อยบอกว่าการที่มีการลงรูปลงในเพจรูปภาพและข้อความที่เป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเพจดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับนายกรัฐมนตรีทำให้ตนเสียหายโดยใส่ชื่อและทำรายชื่อเสียงทางการเมืองมีเนื้อหาซึ่งมีนัยยะสำคัญไม่บังควรเป็นการใส่ร้ายและเป็นการทำการเมืองแบบเก่าขณะนี้การเมืองควรจะเป็นการเมืองยุคใหม่แข่งกันด้วยนโยบายที่มีความสร้างสรรค์แต่วันนี้กลายเป็นว่ามีการนำข้อความที่เป็นเท็จและบอกว่ามีรูปตนขึ้นเวทีปราศรัยแห่งหนึ่งมีการแชร์ไปตามรายต่างๆทั้งกรุ๊ปมหาวิทยาลัยกรุ๊ปแพทย์และกรุ๊ปศิษย์เก่าซึ่งไม่ใช่ตนแน่นอนเราได้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้วต้องฟ้องนะคะต้องฟ้องค่ะแล้วเราขอร้องเถอะค่ะพักเพื่อไทยพักอะไรกันแล้วแต่มินประมาทนี่ค่ะเอาเขาติดคุกบ้างติดคุกเลยของเราได้ติดคุกไปตั้งกี่คนแล้วนะคะอย่าไปยอมความเขาอย่าไปยกฟ้องอย่าไปยอมความค่ะเอาจริงบ้างค่ะไม่ใช่ว่าออกมาวอยๆแล้วไม่เอาจริงนะคะเราเอาจริงให้เราเห็นจริงสักทีเธอเราอุตส่าห์เชียร์จะตายเออตัดสินด้วยมั้ยคุณจตุพรยังติดคุกตั้งนานน่ะใช่คุณหญิงสุดารัตน์จึงบอกว่ามันหมดเวลาที่จะใช้การสร้างปัญหาความขัดแย้งกลับมาใหม่คนที่บอกจะทำให้ประเทศชาติสงบสุขมันไม่ใช่การปลุกผีความขัดแย้งในเรื่องเท็จเพื่อมุ่งหวังทำลายกันทางการเมืองพรรคอะไรนะถนัดจังโดยเฉพาะไอ้น้ำตาจระเข้เนี่ยโอ้โหเงียบไปนะคะเออทำไมเขาไปถ้าไปที่ไหนบางคนไปบางจังหวัดคุณน่ะเอารูปคุณทักษิณมาโชว์เลยอ่ะประชาชนน่ะเอารูปนายกยิ่งรักรูปนายกยิ่งรักนายกทักษิณออกมาโชว์เลยไปจังหวัดหน้าไล่เลยมีวันไล่เลยฮะว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็คืออย่ามาแถวนี้เลยส่วนคุณเก่งการุณก็สุดงงโดนแจ้งห้ามติดป้ายรอบเขตแต่ทำไมพรรคอื่นทำได้นี่คุณเก่งการุณเขตดอนเมืองนะคะเขาบอกว่ามีหนังสือแจ้งถึงผมจากสำนักงานเขตดอนเมืองขอความร่วมมือห้ามติดป้ายรอบสำนักงานเขตผมปฏิบัติตามคำขอร้องแต่ถามกลับว่าพรรคอื่นก็ติดไว้จะทำอย่างไรผมติดต่อ
ผมผู้ที่ติดต่อผมมาบอกว่าให้ไปรับหนังสือตอบ เดี๋ยวปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนอ้าวมันใช่ไหมครับคุณเก่งว่าไม่ได้โทษนักการเมืองแต่ไม่พอใจข้าราชการที่ทำแบบนี้อันนี้มันอะไรกันอันนี้หมวดเจี๊ยบก็เจอเหมือนกันค่ะหมวดเจี๊ยบปัดติดป้ายหาเสียงขวางทางเดินบอกว่าคนโพสต์เนี่ยจ้องโจมตีเพื่อไทยเพราะว่าอาจารย์เป้าขับรถไปเนี่ยเจอป้ายหมวดเจี๊ยบเยอะเขาไปติดบางทีไปติดข้างในเลยนะคะติดที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านคนนะคะแล้วก็ไปติดด้านในนะไม่ขวางทางเดินแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่จ้องจะทำร้ายแล้วทำไมมีอยู่พักเดียวที่โดนเนี่ยไม่เข้าใจนะคือเราอยากจะบอกไปถึงพวกสำนักงานเขตพวกสาวกของพักที่เป็นตรงกันข้ามประชาธิปไตยฮะหลายส่วนนะฮะคุณอย่าใช้โอกาสนี้เราก็เรียกว่าเบียดบังหรือรังแกพรรคที่เขาต่อสู้อุดมการณ์และเพื่อประชาธิปไตยอย่างหมวดเจี๊ยบนี่นะฮะก็ซึ่งเราก็อยู่เขตหน้าห้างอิมพีเรียลเราอยู่เขตนี่นะคะเขตบางทองหลางลาดพร้าวค่ะใช่ฮะเราจะเห็นได้ว่าแถวช่วงชั้น4ใช่หมวดเจี๊ยบนี่ป้ายโลโก้เขาจะมีเยอะมากนะฮะแต่ว่าก็คู่ขนานกับพรรคประชาธิปัตย์นะใช่คู่กันเออนะด็อกเตอร์สังเสริญมีพลังประชารัฐมีของหมวดเจี๊ยบเขาก็ติดคู่กันหมดนะคะติดคู่กันแต่คนมันประโจมตีพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเออแปลกเนี่ยส่วนคุณลีลาวดีวัชโรบลนะคะผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยงงเหมือนกันโดนเหมือนกันเหรอฮะบอกใบสั่งค่ะบอกว่าผู้สมัครสสกทมนะคะรีลาวดีวัชโรบลเขต1พรรคเพื่อไทยนะคะโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขียนใบสั่งเขาบอกว่ารถดัดแปลงรถใช้หาเสียงดัดแปลงค่ะบริเวณโรงเรียนเซนคาเบียน3เสนเขตดุสิตนะคะโดยสภาพเป็นรถกระบะติดป้ายผู้สมัครเจ้าตัวพยายามอธิบายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรถที่ใช้หาเสียงแต่ตำรวจยังยืนยันที่จะเขียนใบสั่งพร้อมยึดใบขับขี่คนขับไปด้วยนี่ไงโดนเล่นงานนี่เขามีการมีใน Facebook ของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าลุงตู่กินน้ำใบบกคุณกุ้งว่านะคะคุณสมภพนะคะบอกขอแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ที่จบ MIT Boston อยู่เขตไหนนะฮะเขต1กทมนะฮะได้เบอร์เก้านะฮะได้เบอร์เก้าใช่ไหมฮะค่ะได้เบอร์เก้าเลยนะฮะคุณลาวดีเนี่ยใช่ใช่ก็ถือว่าใครที่ลาวดีวัชโรบลรู้จักนะฮะก็เป็นดาราเก่าใช่ไหมฮะใช่ฮะก็ถือว่าวันนี้ไปเสียค่าผับอ๋อคุณเดมพิทักษ์บอกว่าคุณลีลาวดีสิทธิ์ธรรมกายใช่ใช่ก่อนมาเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวเรื่องธรรมกายใช่พูดถึงเรื่องศาสนาแบบไม่ต้องอายแบบใครอ่ะใครบูนิติตะวันโอ้โหโอ้โหยืนยันคือโอ้โหพักอะไรพักอะไรฮะพักอะไรอ่ะประชาชนปฏิรูปไปที่ไหนอ่ะตอนนั้นนะโหคุณไปเอาผิดไปค้นไปจับพระศึกเยอะแยะไปหมดเลยใช่แต่ตอนนี้นะคะโหขึ้นรูปเลยบาทของพระบอกจะเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโอ้โหไปสอนตัวคุณก่อนไหมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาแก้ปัญหาความยากจนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคุณมาพูดอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วคุณไปสั่งสอนตัวคุณเองก่อนไหมในเรื่องของการที่จะมานำเรื่องของพระพุทธศาสนามาบังหน้ามันไม่บังควรนะฮะ คุณอย่าใช้ศาสนามาเพื่อที่จะเป็นกำแพงหรือเป็นบันไดให้คุณมาเป็นส.ส.อย่าเลยฮะแค่คิดก็บาปแล้วเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวหมวดเจี๊ยบบอกว่าตอนนี้ป้ายหาเสียงของหมวดเจี๊ยบนะหายไปเยอะมากอ๋อเหรอฮะนะคะคุณสุนิสานะคะร้อยโทสุนิสาเนี่ยแล้วเรื่องนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเขาก็แถลงการมาเลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าพรรคได้กำชับให้ผู้สมัครทุกเขตทั่วประเทศติดป้ายหาเสียงโดยเคารพกฎหมายห้ามติดในสถานที่ที่กฎหมายไม่อนุญาตและต่อให้ติดป้ายในสถานที่ที่กฎหมายอนุญาตแต่ถ้าประชาชนไม่สบายใจหรือยังรู้สึกว่ากีดขวางทางเดินหรือบางร้านค้าก็ให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยรีบแก้ไขและเคลื่อนย้ายป้ายเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยสามารถแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานงานเลือกตั้งในเขตของท่านได้เพราะพรรคเพื่อไทยใส่ใจความคิดเห็นของท่านและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งยังพร้อมจะปฏิบัติตามกติกาหาเสียงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดต้องโอ้โหตามระเบียบเปี้ยค่ะตามระเบียบเลยพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติต้องเปี้ย
เพราะถ้าไม่เปียกเขาเอาเรื่องแม่มันจ้องจะยุบจ้องจะอะไรตลอดมีมารยาททางสังคมดีส่วนคุณแซนนะคะนศชยิกาวงนภาจันทร์หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าคือใครคือใครฮะเป็นลูกของคุณเยาวเรศค่ะแต่ว่าคุณแซนน่ะรูปร่างเหมือนท่านเยาวภาวงสวัสดิ์หลายๆคนก็ว่าเป็นลูกเรายังเข้าใจผิดเราเคยไปทักเลยคุณแซนตอนสมัยไปให้กำลังใจคุณยิ่งรักอ่ะว่าเป็นลูกสาวคุณยาวภาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนเข้าใจผิดเขาบอกนี้เขาบอกว่าพูดในนามพรรคไทยรักษาชาติก็บอกว่าขอร้องหยุดปลุกวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองทำร้ายประเทศบอกหยุดได้แล้วอย่าใช้วาทกรรมแบบนี้เลิกพูดสักทีเถอะใส่ร้ายใส่ร้ายกันอีกเลยไอ้ใครหน้าไหนมันยังมาพูดอยู่อีกเนี่ยใช่ค่ะมันยุคปีนี้มันปี62แล้วประเทศไทยจะเข้าไป AC กับเขาสักทีจะเข้าได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปข่าวอื่นนะฮะผมขออนุญาตนำในเรื่องของข่าวสารของมติชนนะฮะซึ่งเขามีเวทีเสวนาที่น่าสนใจมากนะฮะวิเคราะห์บทบาทว่าลุงตู่นะจะก้าวเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นนายกต่อได้อย่างไรได้หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้นะฮะนักวิชาการหลายคนนะฮะที่มาพูดใครที่สนใจลองไปฟังที่นะฮะ YouTube ได้นะฮะก็อยากจะสรุปนะฮะมาให้ท่านนะฮะต้องรับฟังนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าในเรื่องของการที่ลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จะต่อยอดอำนาจนั้นค่อนข้างจะยากลำบากอาจารย์เป้านะฮะถึงแม้เขาบอกว่าเขาจะมีส.ส.ในคำพูดว่าเลือกตั้งครั้งนี้เขาได้ตั้งแต่126บวกกับเขาเรียกอะไรสว.ที่คุณ250 250เขาบอกว่าคนที่จะคัดคนสุดท้ายก็คือคสช.ใช่เป็นคนคัดเลือกใช่นะคะสว.สมาชิกวุฒิสภามีประเทศเดียวในโลกประเทศกูมีอย่างว่าประเทศกูมีอย่างว่าจริงประเทศเดียวในโลกประเทศอื่นก็ไม่มีใช่ใช่ขนาดทำทุกอย่างแล้วนะยังมีแววที่จะวืดอีกค่ะขอบคุณคุณน้องคานนะคะเข้ามาแล้วน้องคานค่ะสวัสดีเราต้อง3คนทั้งคุณสารัตน์คุณนวลนภาแล้วอาจารย์เป้าก็คือในเรื่องดังกล่าวนะฮะมีหลายท่านนะฮะให้ความเห็นบอกว่าต้องเรานะฮะต้องถอนรากถอนโคลนจากนะฮะการแฝงการอยู่ในอำนาจของคสช.หรือว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะซึ่งกับดักของทางคสช.เขาวางไว้หลายประเด็นหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลในซีของประชาธิปไตยจะต้องพิจารณาคือ1การพิจารณาในเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญเองฮะไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบสนองในเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอนนะฮะประเด็นที่2ก็บอกว่ากฎหมายลูกนะต่างๆที่ออกมาในยุคในสมัยของคสช.เองไม่สามารถตอบโจทย์ประชาชนไม่ตอบโจทย์สังคมไทยที่จะก้าวไปข้างหน้านะฮะประเด็นที่3บอกว่ายุทธศาสตร์20ปีนะฮะไม่ได้เป็นคำตอบนะตอบสนองของอนาคตของคนไทยเลยนะฮะเพราะว่าการที่คุณไปกำหนดว่าต้องทำตาม20ปีถ้าไม่ทำตามถือว่านะฮะยุทธศาสตร์จะไม่ผ่านเรื่องนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นกับดักของคสช.หรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จะต้องทำงานกันต่อไปนะฮะประเด็นที่4นะฮะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะปรากฏว่าคสช.เองใช้กลอมนนี่นะฮะเป็นเครื่องมือสร้าง IO สร้างข่าวปลุกระดมล้างสมองคนไทยมาตลอดนะฮะกลอมนนตัวนี้มีบทบาทสำคัญทำให้คสช.อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกระทรวงหนึ่งของคณะรัฐบาลคสช.นะฮะลงพื้นที่นะฮะใครมีอะไรที่ไหนจะเห็นได้ว่ากลอมนนเนี่ยจะไปหาข่าวทำข่าวนะฮะเป็นกระทรวงหนึ่งของคสช.อย่างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้นะฮะถ้ารัฐบาลไหนถ้ารัฐบาลไหนมีนโยบายที่ต้องการที่แก้ไขในเรื่องของทหารเนี่ยชัดเจนก็คือเสรีรวมไทยนะฮะในเรื่องนี้อันสุดท้ายนะฮะบอกได้เลยว่าบทบาทผู้นำกองทัพนี่นะฮะไม่น่าจะเข้ามาบทบาทแทรกแซงทางการเมืองออกมากดดันประชาชนให้มันแยกไปเลยนะฮะออกมาพูดนะฮะว่าถ้าอย่างงดจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นอย่างงดนะฮะเรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นกับดักของคสช.ที่เขาวางไว้นะฮะดังนั้นเราฝากไปยังรัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะฮะต้องมาดูฮะหลัก5หลักนี้คุณต้องแก้ไขให้ได้
แต่หนึ่งในนั้นผมชอบใจนะฮะเสรีนมไทยเรื่องของบทบาทกองทัพทหารนำการเมืองจนถึงทุกวันนี้กรมนเองล้างสมองคนไทยนะฮะการปลุกระดมสร้าง IO อยู่ตลอดเวลานะฮะจะเห็นได้ว่างบประมาณในช่วงรัฐบาลคสช.เนี่ยทุ่มงบประมาณไปที่กรมนมากมายเหลือเกินครับใช่นะฮะกรมนเนี่ยเรารู้ค่ะเพราะเราลงพื้นที่ตลอดใช่ครับเขาเข้าไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยใครจะขยับจะทำอะไรรู้หมดรู้หมดทุกเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นประมาณเป็นเรื่องนี้มาคือคุณไม่ได้พัฒนาประเทศไงคุณไม่ได้ให้สังคมเขาเจริญพัฒนาไปจับผิดไปจับผิดคือจะเห็นได้ว่าภาคหลังใครจะไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหไปดักไว้เลยไปห้ามรถห้ามรู้หมดทุกอย่างมันรู้หมดเพราะว่ารัฐบาลคสช.เองใช้งบประมาณสำหรับกรมนมากที่สุดครับใช่เพราะว่าเป็นกระบอกเสียงให้เขาไงหรือถือว่าเป็นกระทรวงหลักของรัฐบาลคสช.ด้วยนะฮะเรื่องนี้นะฮะตรงใจของพี่น้องประชาชนก็คือเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชชัดเจนฮะว่าต้องล้างระบบทหารให้ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าชัดแต่ยังไงคิดว่าเสรีรวมไทยเนี่ยได้เป็นร่วมรัฐบาลถ้าไม่ได้เป็นนายกก็ได้ร่วมรัฐบาลแน่นอนจะได้เป็นหรือไม่ได้ก็อยู่ที่มือประชาชนนี่นะคะแต่เลือกผู้ที่มีความเด็ดขาดนะคะคนที่กล้าค่ะก็มีหลายคนถามบอกว่าแคนดิเดตของเทียบเชิญของทสช.นั้นจะเป็นคนนอกจริงไหมอย่างที่เขาลือกันจะเป็นที่เราได้ยินมาก็คือจริงนะคะที่เราได้ยินมาก็คือจริงนะคะอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะอย่างที่ในสื่อว่อนไปหมดเลยนะคะแต่เราก็ไม่กล้าพูดจะไม่พูดจนกว่าพรุ่งนี้นะคะสุ่มเสี่ยงค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเห็นชัดเจนเนี่ยรออีกไม่กี่ชั่วโมงแต่อาจารย์เป้าได้ยินมาจากผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้นะคะว่าชัดเจนค่ะชัดเจนแน่นอนมีกกต.เขาออกระเบียบกันคนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไว้เป็นพยานไม่เอาความเกี่ยวกับอาญาคดีอาญานะคะเรื่องนี้นะคะก็มีเว็บไซต์จากราชกิจจานุเบกษาไปแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญาพ.ศ.2562โดยบอกว่าโดยระบุว่าระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศก็คือวันที่6นะคะเป็นต้นไปทั้งนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอาทิเช่นระเบียบนี้พยานหมายความว่าบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดนั้นซึ่งคณะกรรมการได้มีมติกันให้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง อันนี้นะคะส่วนการกันบุคคลให้เป็นพยานของคณะกรรมการให้กระทำการใดได้ในขั้นตอนการสืบสวนการไต่สวนหรือการพิจารณาวินิจฉัยบุคคลที่ถูกกันให้เป็นพยานต้องมีลักษณะประกอบด้วย 1. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง2. ได้ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสำคัญและสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดนั้นประเทศไทยนี่โอ้โหเขียนวนไปวนมาคนอ่านก็ยังงงคนฟังก็ยิ่งงงสามก็เอาสั้นๆก็พอนะฮะสามสมัครใจที่จะให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลรวมถึงรับรองว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไว้เป็นต้นอย่างเช่นสมัยก่อนนะคะอาจารย์เป้าเคยนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยส.ส.ไปอยู่พลังประชารัฐที่มาจากสิงห์บุรีเนี่ยเคยไปแจ้งความเอาร้องทุกข์เอาผิดเขานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยว่าเขามีการจ่ายเงินมีคนเป็นพยานมีพยานหลักฐานมีเงินมีอะไรครบหมดทุกอย่างไม่ฟังยกฟ้องค่ะยกคำร้องค่ะแล้วมันยังไงกันอ่ะคนไหนที่เขาจะเอาผิดน่ะถึงไม่ผิดไม่มีพยานหลักฐานเขาก็เอาผิดคดียุบแล้วมันอะไรกันประเทศไทยเนี่ยฮะใช่คดียุบพรรคไทยรักไทยไงจ้างพยานเท็จแล้วคนพยานเท็จมีความผิดหมดแต่พรรคถูกยุบไปแล้วไปแล้วก็ไม่มีการชดเชยอะไรเลยเขาบอกว่าระวังนะหลังว่าสืบทราบแน่ว่าพรรคไทยรักไทยไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นการว่าจ้างและคนนั้นก็รับแล้วว่าตัวเองได้รับจ้างมาเสร็จแล้วตัวเองผิดแต่ว่าพรรคไทยรักไทยโดนยุบไปเรียบร้อยกรรมการบริหารพรรคทุกคนทั้ง111คน
โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป5ปี5ปีฮะนะคะคนที่เคยเป็นนักการเมืองดีๆไม่ได้ชดเชยอะไรเลยปิดแล้วปิดเลยยุบแล้วยุบเลยเงียบเลยค่ะไม่มีอะไรได้กอไผ่นอกจากหน่อไม้อย่างเดียวเองวันนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยกฎหมายอันนี้สุ่มเสี่ยงนะฝากถึงสสหลายๆคนให้ระมัดระวังนะคะไม่ใช่ว่าใจดีแล้วไปยื่นเงินให้เขากลับกลายเป็นว่าเราเป็นมีความผิดเอ้ยโดนใบแดงด้วยนะท่านบอกว่าให้ระมัดระวังให้รอบคอบอย่างมากเลยด้วยประสบการณ์ท่านอยู่ในแวดวงทางการเมืองมาเยอะสรุปแล้วก็ต้องออกระเบียบกันคนทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งไว้เป็นพยานไม่เชื่อไม่คือไม่เอาความอาญาคดีอาญานั่นเองค่ะแต่ว่าก็ขออย่างเดียวว่าให้ทำให้เหมือนกันทำให้ตรงไปตรงมาอย่าเลือกปฏิบัติอันไหนที่คุณอยากจะเอาเรื่องคุณก็เอาวันไหนไม่เอาคุณก็ไม่ให้ก็ผิดค่ะเอาเอกสารทิ้งไปหายไปก็เอกสารลอยน้ำมีเหรอน้ำท่วมปปสตรงไหนอ่ะเจ้าพนักงานน้ำท่วมด้วยเหรอคะบ้าบอคอแตกอยุธยาน้ำท่วมอยู่เชื่อค่ะประเทศไทยค่ะก็นี่เรื่องนี้นะคะกกต.ตอกเตือนนะคะแจ้งชื่อผู้ช่วยก่อนลงพื้นที่หาเสียงค่ะนายนิติพัฒน์ชูกล้ากสิกรพนักงานสืบสวนสอบสวนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวเตือนผู้ลงสมัครส.ส.ของทุกพรรคว่าหลังจากที่ได้เลขประจำตัว ได้เลขประจำตัวเบอร์ที่ใช้ในการหาเสียงแล้วควรระมัดระวังในการหาเสียงโดยต้องแจ้งรายชื่อผู้ช่วยในการหาเสียงก่อนที่จะหาเสียงได้ไม่เกิน20คนส.ส.เขต1คนนะคะผู้ช่วยหาเสียงแค่20 คนค่ะเมื่อแจ้งรายชื่อต่อสำนักงานกกต.แล้วสามารถให้เสื้อของพรรคใส่ได้แต่ห้ามมิให้ผู้ช่วยหาเสียงที่พรรคการเมืองนะคะส่งชื่อแล้วนั้นนำเสื้อและสิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเสียงไปให้ญาติพี่น้องของตัวเองและบุคคลอื่นเพราะอาจจะเป็นความผิดฐานให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจเพื่อให้มาลงคะแนนได้โอ้น่ากลัวอย่างนี้คนที่มีเสื้อเก่าๆแก่ๆตั้งแต่สมัยเก่าเนี่ยทำไงใส่ไม่ได้นะคะถ้าว่าไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของสสแต่ละคนสรุปแล้วคือสสแต่ละคนมีผู้ช่วยหาเสียงได้20คนคนที่20คนนี้สามารถใส่เสื้อใส่อะไรได้แต่คนอื่นใส่ไม่ได้แต่ต้องแจ้งชื่อนะคะต้องมีเลขบัตรประชาชนต้องมีใบบัตรประชาชนแนบไปด้วยไปแจ้งให้กกต.ว่าสสคนนี้จะมีผู้ช่วยหาเสียง20คนคือใครบ้างใครบ้าง1ถึง20ค่ะนะคะแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นๆด้วยส่วนสสเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะสำคัญมากค่ะสสบัญชีรายชื่อก็ต้องให้พักเป็นผู้แจ้งนะคะแจ้งว่ามีใครบ้างแล้วก็มีจำนวน20เท่าของจำนวนเขตที่แต่ละพักนั้นส่งลงสมัครเลือกตั้งงงๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ระมัดระวังคุณหมอเนี่ยเตือนเลยคุณหมอประสงค์นะบอกว่าอย่าทำอะไรที่มันขาดความรอบคอบเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงเอสสบัญชีรายชื่อนี่เขาไม่ได้ทำทั้งรวมทั้งประเทศเหรอคะทำรวมค่ะรวมทั้งประเทศแจ้งค่ะไม่ใช่อย่างคุณหมอสงอยู่อยู่จังหวัดนครพนมธรรมดาสสเขตเขามีได้20คนสสบัญชีรายชื่อมีได้ถึง40คนอันนี้มันไม่ใช่นะครับนั่นแหละจะเป็นแบบแบบว่าของจำนวนสสเขตทั้งหมดรวมกันนะก็คือกี่เขตล่ะถ้าส่ง250เขตก็เอา20ไปคูณค่ะครับมาถึงวันนี้ล่าสุดนี่ก็ทั่วประเทศเนี่ยสมัครกันแล้วอ่ะไปทั้งหมดประมาณว่าจากวันแรกนี้ 5,000 นะฮะตอนนี้ 6,000 กว่า 6,000 กว่านะฮะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้สุดท้ายสำหรับการยื่นบัญชีทั้งหมดนะฮะของผู้ที่จะส.ส.ที่จะลงสมัครว่าจะพรรคไหนจะลงส่งส.ส.ลงบ้างแล้วก็แคนดิเดตว่าที่นายกของแต่ละพรรคก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็รอลุ้นเนี่ยพรุ่งนี้ประเด็นเด็ดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะไปอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้จะตอบคำรับสมัครตอนนี้ทุกคนรอดูพลังประชารัฐเอ๊ะไม่ใช่ค่ะไทยรักษาชาติค่ะไทยรักษาชาติเป็นแฮชแท็กที่คนเข้าไปเยอะที่สุดนะฮะคนก็อยากจะรู้ฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์นี่ก็เป็นระดับโบยไปแล้วนะฮะความสนใจไม่ได้สนใจแล้วค่ะเขาไม่สนใจพุ่งไปที่ไทยรักษาชาติอย่างเดียวทุกคนรอดูที่พักไทยรักษาชาติจะเกิดอะไรขึ้นส่งข่าวกันนะส่งข่าวกันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกฮะก็มีนิดนึงนะคะเพื่อไทยย้ำพปชรรอการบ้านจบยับก๊อปนโยบายไม่ให้เกียรติคนคิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วพปชรพลังประชารัฐนะคะคืออันนี้ก็คือไปจากพรรคเพื่อไทยนะคะประมาณ 4-5 คน1ใน10นะคะที่เห็นๆนั่นน่ะก๊อปรอบการบ้านไปไปไล่นโยบายใช่หน้าไม่อายเลยนะคะ
เรื่องนี้นะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดคณะทำงานสื่อกับสารการเมืองพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่นายสุวิทย์เมคินเมสินทรีเมสินทีอดีตรัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐว่าไม่รู้ว่านายสุวิทย์คิดได้ช้าหรือเพิ่งไปลอกใครมาหรือไม่หลายนโยบายจึงคล้ายแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะหลายเรื่องที่นายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วพอนายสุวิทย์มาพูดทีหลังแต่แทบจะเป็นเนื้อหาเดียวกันหลังจากโฉนดทองคำถูกบรรทัดหัวขมำก็มาแนวสปก.เพิ่มรายได้เพิ่มทางเลือกเราไม่อยากจะบอกว่ามีความพยายามก๊อปปี้นโยบายของพรรคเพื่อไทยนะเราไม่อยากจะบอกนะคะแต่เราพูดเลยวันนี้ประชาชนเขาย้อนดูข่าวเก่าใครพูดก่อนพูดหลังใครตัวจริงใครสินค้าลอกเลียนแบบที่หนักไปกว่านั้นเอานโยบายที่เคยประสบความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมาแอบมาบอกว่าเป็นของตัวเองเช่นกองทุนหมู่บ้านนะฮะพักชำระหนี้เกษตรกรแสดงว่าที่ผ่านมานโยบายของพักเป็นต้นแบบของรัฐบาลควรให้เกียรติคนที่คิดได้ก่อนด้วยไม่ใช่อันไหนล้มเลิกไม่ได้ก็หาทางตำหนิอันไหนดีก็ไปเปลี่ยนชื่อไปฟังพักอื่นพูดมาแล้วมาพูดต่อในแนวทางเดียวกันโดยไม่ให้เครดิตคนคิดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของคุณอนุสรนะคะที่พูดมาบอกว่าคุณไปก๊อปไปลอกเรียนแบบเข้ามานะพรรคเพื่อไทยแถลงไปอย่างนี้คุณก็มาพูดทีหลังเนี่ยไม่อายบ้างหรือไงค่ะค่ะอันนี้นะคะจะว่าไปสโลแกนนะคะอาจารย์พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยเขารวมพลังสร้างชาติค่ะแต่มีบางพรรคเอาไปรวมพลังสร้างชาติให้ยั่งยืนค่ะคือมันลอกทุกอย่างเลยแหละฮะมันคิดเองไม่เป็นเลยพรรคเนี้ยแหละคือเขาทำไมคิดเองไม่เป็นบ้างหรือไงคุณสารัตน์คุณกุ้งก็ชมนะคะบอกข่าว DNC 1นะคะชัดเจน DNC News เราเนี่ยค่ะชัดเจนคุณลืมนะสนับสนุนเราด้วยนะคุณนังคารนะคะบอกว่าคุณนังคารมาแล้วบอกว่าเห็นท่านทั้ง3ดีใจจังค่ะจะได้ไม่เหงาคุณสำเนียงไปไหนแล้วคะเอ้าโทรไปถามสำเนียงอยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนมาปรากฏตัวหน่อยเดี๋ยวจะขอแจ้งผ่านสื่อนี่แหละฮะถ้าคุณสำเนียงดูอยู่อย่าลืมนะฮะโอ้อยู่ลาดพร้าว80นี่ไงพี่แกเนี่ยเที่ยวไปโพสสวยงามอยู่ตรงโน้นทุกวันโผล่อยู่ตรงนี้ทุกวันโอ้โหว่างๆคือแกว่างเลยฮะแกว่างมากเลยเมื่องานอะไรอ่ะเมื่องานอุ่นในรักอ่ะพี่เขาเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะนี่นะฮะสวยอ่ะคุณสำเนียงถ้าคุณไม่ติดต่อมาภายใน24ชั่วโมงนับจากนี้14กุมภาคุณจะตกขบวนเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยมันไม่มีใครนัดแล้ววันสำคัญวันมาเลยต้องนัดกันเองคือสาวพัน 2,000 ปีเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันที่คลองซีเต็มสีชมพูด้วยนะสีชมพูด้วยนะฮะคุณอ่ะคุณต้องติดต่อมาเตรียมไปหาเช่าชุดได้เลยอ่ะนะฮะยังไงก็คุณอย่าไปโอ้โหกินกาแฟร้านนี้โพสสวยอย่างเดียวทุกวันคือแกสวยอย่างเดียวอ่ะหน้าสวยแกไม่เอาวันอะไรแล้วหรือไงเนี่ยนะฮะบ้านเมืองกำลังระอุนะฮะตอนนี้เราต้องติดตามว่าวันพรุ่งนี้หมู่หรือจะสู้หรือถอยถอยสู้ถอยอันนี้ก็เป็นข่าวสำคัญในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้รู้กันจ้าอย่าตกขบวนนะสำเนียงนะอย่านะคุณแม่ข่าวมานะคะถึงผู้ชมนะใครที่มีคลิปคำพูดของท่านนายกประยุทธ์เมื่อวานไปหาไม่ยากนะคะไปดูในคลิปก็ดูค่ะคุณแมนเมืองแรกเมืองราชนะคะบอกว่ารอวันนั้นมาเกือบ5ปีตั้งแต่คุณประยุทธ์เข้ามานะคะเขารอมาแล้ว5ปีเราจะขอเวลาไม่นานนี่รอไป5ปีเดี๋ยวนี้ไม่มีเพลงนั้นแล้วเพลงนั้นไม่กล้าออกเพลงนั้นไม่ออกแล้วนะคะก็ไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจำโลโก้พรรคให้ได้นะคะโลโก้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยแหละค่ะค่ะถ้าเสรีรวมไทยก็ตรงนู้นเลยตรงนู้นตรงบกนะสีอ่ะรวมพลังชาติเสรีรวมไทยอนาคตใหม่ค่ะเพื่อไทยคือหัวใจประชาชนค่ะหัวใจประชาชนก็คือเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเราเป็นสื่อเลือกข้างไทยรักษาชาติโลกสื่อเลือกข้างไม่ได้โลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทันไทยทำไมอะไรนะเราสื่อเลือกข้างข้างประชาธิปไตยค่ะจะบอกไว้นะฮะโลโก้ข้างหลังนี่จำให้แม่นเบอร์นี่อย่าไปสน
เพราะพระอุดมการประชาธิปไตยนี่แหละทุกยากลำบากก็อยู่กันตรงนี้เบอร์เนี่ยมั่วที่สุดเบอร์มั่วที่สุดดูแล้วปวดหัวจำไม่ได้อย่างเดียวแล้วก็พักอะไรนะเสรีรวมเขตที่ตัวเองอยู่นะคะจะเลือกใครก็จำให้ได้ก็แล้วกันแล้วก็ค่ะเพราะว่าเลือกเบอร์เดียวอ่ะเนื่องในเบอร์เดียวนะคะจะไปหลงสองเบอร์นะไม่ได้นะบัตรเสียเลยนะเดี๋ยวผิดนะอุตส่าห์ไปเลือกตั้งเนี่ยพวกเราจะต้องเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเปล่าไงนั่นสิคะคุณสำเนียงคุณกุ้งบอกคุณสำเนียงรุ่นแรกแย้มคุณต้องถามบอกสำเนียงไปไหนคุณสำเนียงไปไหนอ่ะถ้าคุณฟังอยู่คุณต้องโพสมาแล้วถ้าอย่างนั้นคือ14กุมภาไม่มีใครครบเพราะว่า14เราถือว่าตกรุ่นแล้วอะฮะเราต้องหาที่พึ่งคุณน้องคานบอกว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลียนะคะเที่ยงคืนกว่าแล้วประเทศไทย2ทุ่มกว่านะคะแต่บางที่เนี่ย3โมงเย็นอยู่นะคะดูไบค่ะดูไบ3โมงเย็นมีคนส่งข่าวมาจากดูไบเหรอล่ะดูไบค่ะดูไบนะคุณไอ้น้องนภานี่ไม่ธรรมดาแน่เลยนะดูไบมีคนส่งข่าวมาจากดูไบด้วยนะคะคุณน้องคานบอกเราก็เอาประชาธิปไตยเหมือนกันค่ะโอเคโอ้คุณกุ้งกับคุณน้องคานนี่พิมพ์เก่งมากเลยอะไวมากเลยอันนี้มาดามต้อยยกนิ้วมาดามต้อยดูอยู่หรือเปล่าฮะดูอยู่ค่ะเอา14กุมภาเจอกันนะฮะมาดามต้อยคุณมาดามต้อยเนี่ยสาว 3,000 ปีอาจารย์เป้า 2,000 ปียกให้มาดามมา 3,000 ปีมาดามต้อยนี่ป้าหุ่นยังเปี้ยโอ้ฮะหุ่นยังเปี้ยอย่างนี้อย่างนี้เห็นแล้วอดกอดไม่ได้เลยอ่ะใครอยากแน่นปื้ใครอยากเจอนะฮะมาดามต้อยก็อย่าลืมนะครับนะฮะบัตรราคา300บาทนะคะคนไหนอยากจะไปงานส่งเงินมาที่เราได้เลยนะคะเงินด่วน300เพราะว่า 3,000 บาทนี่เราไม่มีปัญญาจ่ายนะคะเนี่ยเราได้มาโต๊ะนึงเนี่ยตอนนี้เราขอสนับสนุน 3,000 บาทนะฮะนี่นะฮะ 3,000 บาทค่ะไม่รู้จะขายใครเลยใบละ300ค่ะใบละ300ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับพลังประชารัฐก็จะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคนกลางคนกลางนี่โอ้โหจะถอยหรือจะสู้สงสัยจะร้องเพลง9โมงพรุ่งนี้ก็รู้แล้วค่ะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าก็จะมีนายอุดตมแล้วก็นายสมคิดสมคิดเนี่ยปฏิเสธแล้วค่ะสมคิดไม่เอาอ่ะปฏิเสธแล้วเมื่อตอน4โมงเย็นค่ะแล้วก็พรรคที่เก่าแก่อมตะที่สุดก็คือประชาธิปัตย์คนเดียวเลยคนเดียวนี่เก่งที่สุดในปัตตานีนี่มั้งฮะของประชาธิปัตย์นะเป็นลำดับต่อไปนะเป็นยามทัศฐานเป็นคนที่3ค่ะโอเคฮะเพื่อไทยก็มี3ท่านคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์ชัยเกษมแล้วก็คุณชัชชาติชัชชาติไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตไม่ได้ไม่เขาอยู่ในแคนดิเดตนายกค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่ออย่าสับสนคุณดวงน้ำพาเขาเป็นคันดิเดตนายกนะคันดิเดตนายกแต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วก็อนาคตใหม่นะคุณธนาธรคนเดียวนี่ก็ชัดเจนค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นพรรคสวยงามคุณหญิงอะไรคุณกัญจนาศิลปะอาชัยศิลปะอาชาอันนี้เลยฮะเสรีรวมไทยดุดันนะต่อสู้ดุดันโอ้จะตัวน้อยเดียวเองนะตัวเล็กนิดเดียวเสรีรวมดุดันกล้าผู้กล้าวีรบุรุษแห่งหน้าแก่หน้าแก่นะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยก็เสี่ยหนูนะฮะแล้วก็เพื่อชาตินี่เราก็บอกไปแล้วนะฮะคุณสงครามเจ้าของห้างเจ้าของที่เราอยู่นะฮะเราไม่พูดถึงไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไม่มีที่อยู่ค่ะประชาชาติอ้าวอ้าวนี่ดีใจนะคะคุณสมภพนะคะบอกว่าตอนนี้อเมริกา8โมงกว่าครับอันแน่มีจากอเมริกาดูด้วยนะคะเราออกรายการดึกนี่เป็นผลดีเหรอฮะเป็นผลดีดูได้หลายประเทศค่ะดูได้หลายประเทศใช่ใช่นะก็เป็นถือว่าเป็นข่าวสารข่าวสดนะครับเป็นไลฟ์สดอยู่ในศูนย์ข่าว DNC News ค่ะเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราจะออกกลางคืนทุกวันกลางคืนดีกว่าเพราะว่ากลางวันเราจะได้ไปทำมาหากินของเราไปนอนไปนี่ได้ตอนเย็นเราก็มารวมตัวกันนะคะก่อนจะมารวมตัวก็ไปทำงานที่สมาคมนิดหน่อยนะคะก็มาออกอากาศประมาณทุ่มนึงนะคะเอาประมาณนั้นดีกว่าเนาะจะได้ตามชมกันได้วันนี้มีแรงไงกินต้มยำตับก็ผมถูกหวยฮะ04คูณ50บาทฮะวันนี้กินไปแล้ว 5,000 ถูกหวย50บาทกินไป 5,000 คำนวณดูดิฮะ
ชีวิตนี้จะมีอะไรเหลืออีกผมถึงบอกว่าเราไปงาน14กุมภาเนี่ยเราคือรุ่นไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะเราเสียไปหมดแล้วก็ฝากด้วยนะฮะงานวันที่14นะฮะใครไม่มานี่โอ้เสียใจเลยตลาดมหาคุณน้องคานบอกว่าอยากจะไปที่ไหนคะอาจารย์เป้าที่ตลาดมหาราบคลอง4ลำลูกกาค่ะวันที่14กุมภาค่ะวันวาเลนไทน์ลูกนี้มีวาเลนไทน์นะถ้าคุณน้องคานมาทันก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเลยหรือจะมาไม่ทันส่งเงินมาช่วยแล้วก็ได้นะ10ใบนี่ 3,000 ตอนนี้บอกไม่ถูกเลยเหลือกัน3คนแล้วเหลือ3คนแล้วนะฮะเดือนเหลือ3คนคือในที่สุดมันจะไม่เหลือใครแล้วฮะบอกตามตรงนะเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณจะเช่าห้องเช่าอินเทอร์เน็ตอะไรกับเขาแล้วนะฮะใช่ค่ะคุณกุ้งบอกว่าออกกลางคืนก็นอนฟังนอนฟังที่ไหนได้เห็นพิมพ์เอาพิมพ์เอาน่ารักที่สุดเลยคุณกุ้งอยู่แถวไหนอ่ะเนี่ยนครปฐมค่ะถ้าจะให้น่ารักต้องสั่งถังเช่าแล้วก็ไปใต้ยามานะเนี่ยถึงจะรักกันจริงเนี่ยคุณกุ้งคุณธนวันเมื่อก่อนเราอ่านชื่อเขาไม่ถูกเขาเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็อ่านมาธนวันธนวันชื่อจริงอะไรฮะนั่นธนวันนั่นแหละเอ้ยจริงเหรอจริงค่ะชื่อธนวันค่ะธนวันค่ะเราอ่านไม่ถูกแกก็พิมพ์ภาษาไทยมาให้อ่านก็อย่าลืมนะฮะ14กุมภาเนี่ยเราจะพบกับสาว2,000 ปีนะ 3,000 ปีมาดามต้อยบิ๊กแจ๊ดจะเป็นประธานงานจะมีพิเศษเราก็ถือว่าเราต้องการให้ทุกคนไปร่วมงานกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ท่านบิ๊กแจ๊ดด้วยนะคะเออไปดูว่าผลของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขที่มาตรวจสถานรักษาพยาบาลฝังเข็มของท่านบิ๊กแจ๊ดเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรต้องการผลนะคะเพราะว่าถ้ารักษาไม่ได้คิดเงินคิดค่าครู19บาทแค่นั้นเองแล้วทุกคนมีสุขภาพดีใครเดินไม่ได้ลองไปดูนะคะคนไหนที่ว่ามีระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเป็นอัมพาตพาดหรืออะไรปวดตามข้อตามอะไรอย่างมาดามต้อยเป็นนี่ก็หายนะคะไปฝังเข็มดูนะคะท่านมีแต่ค่ารถไปอย่างเดียวอยู่ที่ไหนนะที่เชียงรากใหญ่ค่ะสามโคกเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะก็เราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะไปร่วมกันในงานนี้นานๆเราเจอกันที่ว่างั้นเหรอฮะในงานของสื่อนะฮะก็มีนะฮะทั้งในเรื่องของสื่อรักวาเลนไทน์หัวใจเดียวกันนะครับมีการ 17:30 น.เริ่มเข้างานนะคะแล้วก็เริ่มกิจกรรมเวลา 18:00 น. 19:00 น.นี่ท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างเป็นประธานในพิธีมาถึงนะคะแล้วก็มีอะไรนะคะจับหางบัตรรางวัล 19:30 น.ประกวดแล้วก็ 20:00 น.ประกวดอะไรนะคะเนี่ยธิดาวาเลนไทน์เออฮะมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวอาจารย์เป้าจะประกวดอาจารย์เป้าต้องเช่าชุดราตรีแล้วนะเนี่ยจะได้เห็นนะอาจารย์เป้าจากแมนๆเนี่ยหวานแหววอะไรไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะขอไปทำข่าวไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ฟังดีกว่าได้ชมดีกว่านะคะทุกท่านด้วยนะฮะค่ะคุณน้องคานบอกเสียดายจังกลับไม่ทันค่ะเดี๋ยวงานอื่นเราก็จะไปค่ะคุณน้องคานรู้สึกจะมาเลือกตั้งจะมาวันที่เท่าไหร่นะมาวันที่15เลือกตั้ง24ก็มา15มีนาคมนะคะเราจะรอนะคะเดี๋ยวมาแล้วเราจะพาเที่ยวนะคะคุณน้องคานท่านที่อยู่ต่างประเทศถ้ามาเนี่ยค่ะจะให้เราเป็นมัคคุเทศยินดีเลยนะคะแต่ว่าออกค่าน้ำมันรถให้เราแล้วกันใช่ครับยินดีคุณระเบียบอะไรน่ะคุณระเบียบกันโอ้ยคุณน้องคานชมบอกอาจารย์เป้าสวยมากค่ะโอ้ยดีใจจังพูดเพราะมากพูดจามีเหตุผลไงจากลำพูนคุณระเบียบกันพร้อมค่ะถ้าคนไหนยังฟังตอนต้นไม่ได้ไปเปิดใหม่นะคะใน Facebook ไลฟ์นะคะเดี๋ยวจบรายการแล้วท่านก็สามารถไปเปิดเริ่มรายการได้นะคะวันนี้ก็จะมีย้อนหลังใน YouTube ก็ได้ข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเมืองให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันหลายข่าวนะคะซึ่งข่าวของเรานี่เป็นข่าวจริงๆนะคะจริงแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นสื่อเลือกข้างเป็นสื่อเลือกข้างข้างประชาธิปไตยนะด้านหลังเนี่ยโลโก้เราเห็นนะฮะเป็นประชาธิปไตยนะวันที่เขาประชาธิปไตยเราไม่สนับสนุนวันที่เขาไปสมัครสสกันที่ดินแดงค่ะแล้วไม่สัมภาษณ์ฝั่งอาจารย์เป้าเดินหนีเลยประชาธิปไตยไม่เอาทุกพักเลยพักเสรีรวมไทยพักไทยรักษาชาติพักเพื่อไทยพักอะไรแล้วแต่ที่เป็นประชาธิปไตยอาจารย์เป้าสัมภาษณ์หมดพักใหญ่ๆพักอื่นเดินมาหายังไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยไม่ยอมสัมภาษณ์ค่ะเดินหนีเลยค่ะครับเราไม่อยากเห็นมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาตอนที่อาจารย์เป้าสัมภาษณ์สสพัก
พื่อไทยสสพรรคไทยรักษาชาติตอนนั้นบอกคนได้เบอร์อะไรจันเป้าก็ดีใจเลยเขาบอกโอ้โหดีใจเลยดีใจเลยนะจันคือข้ามแก่เลยนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะเราไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะฮะคุณนครมาฉิมโอ้นี่ก็สุดยอดเหมือนกันไทยพิษณุโลกค่ะนะฮะนะฮะเขต5เบอร์11จังหวัดพิษณุโลกนะฮะพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะครับพรรคเพื่อไทยเลยฮะใครที่อยู่เขต5ฮะนี่นะฮะคุณนครมาฉิมนะฮะเป็นผู้ที่รู้นะฮะตื้นลึกหนาบางของประชาธิปัตย์ทั้งหมดนะฮะเห็นว่าจะฟ้องเห็นฟ้องเลยเงียบแล้วกลัวโดนแฉเงียบปิ้งไปละคุณละครบอกอยากให้ฟ้องอยากให้ฟ้องจะได้มาแฉให้หมดจะได้แฉให้หมดแล้วฟ้องทำอะไรจะได้แฉให้หมดเงียบไปแบบเนียนๆเลยเนี่ยใช่เงียบไปแบบเนียนๆเลยเอาละครับคุณสารัตน์มีอะไรในส่วนต่างจังหวัดก็เดี๋ยวผมจะหาภาพหาเบอร์มาท้องสิงห์บุรีเบอร์5นะคะท่านสสสุรสารผาสุกเบอร์5ค่ะหมายเลข5หมายเลข5นะค่ะสิงห์บุรีอาจารย์เป้าไม่พลาดพลาดไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเราจะมีเบอร์มีชื่อมีอะไรออกมาอีกตั้งเยอะนะครับเราก็ค่อยๆติดตามกันท่านจุฑาภัทรเมนะสวัสดิ์เบอร์9เบอร์9เบอร์9นะคะอุดรอุดรวังสามหมอค่ะวังสามหมอนะฮะแล้วก็ลูกสาวอาจารย์ตุ้มใช่ไหมสาลินีเหรอสาลาลินสาลาลินนะสาลาลินคลองสารบางกอกใหญ่ธนบุรีแล้วก็นี่เบอร์อะไรเนาะเออนั่นดิเบอร์อะไรยังไม่ได้ติดเบอร์ยังไม่ติดเบอร์อันนี้ก็คือวันที่อาจารย์เป้าไปสัมภาษณ์ใช่ค่ะตอนนั้นได้เบอร์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคนยังไม่เคยลงสสไงคนที่เขาเคยลงก็เตรียมเบอร์ไปเลย 1-10 เนี่ยก็เตรียมไปเลยแปะเลยค่ะแปะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ดูแล้วกดไลค์กดแชร์เอาเดี๋ยวอุบลอีกหน่อยนะท่านหนุ่มพี่เชื้อพงนะคะเบอร์10ค่ะเบอร์10เบอร์10เก่ามากอันนี้ก็เก่ามากเพราะว่าลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสสสมหญิงนี่สสสมหญิงอำนาจเจริญนี่เบอร์อะไรเนาะใครรู้ตอบหน่อยใครรู้ตอบด้วยฮะสสสมหญิงอำนาจเจริญค่ะเอาอยากให้เราพูดถึงใครเบอร์อะไรฝั่งประชาธิปไตยส่งมาเดี๋ยวเราจะบอกให้ค่ะอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนเลยครับว่าเราเลือกข้างประชาธิปไตยเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไปก้าวไกลนะฮะให้พ้นจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เขาฝังลึกอยู่ในคสช.จนถึงทุกวันนี้ทำให้ระบบบ้านเมืองของเราไปไม่ถึงดวงดาวพี่น้องประชาชนทุกข์ยากลำบากประชาชนลำบากเหลือเกินนะฮะเราต้องหลุดพ้นให้ได้ด้วยการที่เราใช้นะอำนาจของเราในวันที่24มีนาดูนะฮะว่าพรรคไหนที่นะฮะสนับสนุนเผด็จการยึดอำนาจเนี่ยเราอย่าไปสนับสนุนนะฮะให้ดูไว้เราเจ็บปวดมานานแล้วเรามีกินมีอยู่มีกินปกติสุขหรือไม่นะฮะเพราะว่าเราเจอในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะกับตัวเราเนี่ย5ปีเต็มๆนะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยขายสินค้าขายอะไรได้นะฮะอย่างกรณีถังเช่าแท้เมื่อก่อนเราขายได้ปัจจุบันเราขายไม่ได้เพราะไม่มีคนซื้อไม่มีตังค์เศรษฐกิจมันแย่ใช่ทุกคนอยากซื้ออ้าวต่ออีกสักนิดนึงคุณชาคริปโคตรคนกาฬสินธุ์เพื่อไทยคือหัวใจประชาชนครอบครัวผมกาฬสินธุ์30คนเลือกเพื่อไทยหมดอ๋อเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เลยค่ะปรบมือให้เลยค่ะพูดอย่างเงี้ยคนที่อยู่ไกลๆท่านดูอยู่ใจเนี่ยชอบใจค่ะชอบใจค่ะจะฝากสิ่งใดก็ฝากรายการเรามาได้เลยแต่อย่าลืมนะคะกู๊ดมันเดย์ทุกวันจันทร์ค่ะกู๊ดมันเดย์แล้วก็ของเรานี่ประมาณทุ่มนึงเนาะทุกวันน่ะนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็คงจะไม่ได้จัดบ้างเป็นบางครั้งนี่นะฮะเพราะแต่พรุ่งนี้ต้องจัดนะเนี่ยพรุ่งนี้เอ้ยวันศุกร์พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เจอกันเวลากี่ทุ่มฮะสองทุ่มนี่แหละนะพรุ่งนี้นะฮะทุ่มหนึ่งทุ่มคือไม่ต้องไปดูรายการอะไรพบประชาชนของเขาอ่ะรายการอะไรรายการที่ประชาชนปิดทีวีหนีมาดูทีวีมาดูเรามาดูเราเลยเข้ารายการกี่โมงอ่ะก็ประมาณ 6:00 ครึ่งเดี๋ยวนี้ 2:00 แล้วมั้งไอ้ความที่เราปิดทีวีทุกทีเราเลยไม่ได้เวลาเลยนะมีคนโพสต์มาให้ผมนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าพรรคที่ไม่เอาเผด็จการรักใครเลือกคนนั้นเลยครับพรรคแรกคือพรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตยนั่นก็คือเพื่อไทยนะฮะเพื่อธรรมค่ะเพื่อธรรมนี่เงียบไปเลยเนาะอาจารย์ออสว่าไงเพื่อธรรมเพื่อชาติไทยรักษาชาติเสรีรวมไทยประชาชาติใหม่คุณวันนอนพักอะไรฮะประชาชาติค่ะประชาชาตินะฮะนี่เลยฮะ
รวมพลังปวงชนไทยอย่าลืมของท่านชัยยศคุณน้องคานบอกคุณสารัตรับเราเป็นเพื่อนด้วยเออเหรอฮะอ้าวก็เป็นเพื่อนในเฟซไงในเฟซเหรอฮะคุณยุทธพล NK บอกเพื่อไทยครับจริงๆคุณชาคริสบอกโคตรคนกาฬสินธุ์บอกเอาพวกคสช.ไปรับกรรมทียึดทรัพย์ให้หมดครับนี่ไงพี่น้องยึดทรัพย์ให้หมดครับประชาชนเนี่ยวันที่24ไงต้องสั่งสอนวันที่24คุณสั่งสอนไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้ความรุนแรงใช้ปากกานี่แหละใช้ปากกาแล้วก็ช่วยกันจับจับผิดเข้าไปในคูหาเลือกตั้งนี่นะปากกากาเลยไม่เอาประเด็นการนะพรรคไหนที่เป็นประชาธิปไตยนะคุณชาคิดอีกสมัยพูดดีโดนใจผมรักท่านทักษิณท่านยิ่งรักมากๆเศรษฐกิจดีๆยาเสพติดหมดไป30บาทรักษาทุกโรคโอท็อปโอ้รู้สึกยังไงกับที่จ่าประสิทธิ์เปลี่ยนชื่อเมียตัวเองเป็นยิ่งรักแล้วก็ทสหลายๆคนเปลี่ยนชื่อเป็นท่านนายกเป็นท่านเป็นทักษิณชินวัตรรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาสิคะแต่ท่านแต่หลายๆแต่ท่านที่อยู่ไกลๆบอกว่าดีว่ะดีว่ะละดีว่ะว่ารู้สึกแบบผมมีภาพประทับใจฮะดีว่ะพูดนี้ก่อนฮะใครที่ชมรายการเลยฮะภาพประทับใจคือจับมือคนเด็ดขาดคุณหญิงสุดารัตน์กับท่านเสรีพิสุทธิ์โอ้โหยิ้มแฉ่งเลยเนี่ยท่านเดินมาทักทายกันในวันที่ไปลงสสกันที่รายชื่อที่กกต.ค่ะเขาเดินมาทักทายกันค่ะโอ้โหจับมือกันแล้วรับรองเป็นร่วมรัฐบาลกันแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วไม่ร่วมเราไม่ยอมเราไม่ยอมเพราะเรานี่ก็คือทำงานพรรคการเมืองเนี่ยในส่วนในสิ่งของประชาธิปไตยมาตลอดเราจึงสนับสนุนนะครับอ่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคุณน้องคานบอกว่าคุณสารัตอย่าลืมรับเราเป็นเพื่อนนะสองครั้งแล้วนะไม่อะไรเฟซบุ๊กเหรอขอเป็นเพื่อนแล้วค่ะใน Facebook ใช่ใช่ทำงานมากทั้งตัดต่อทั้งไปทำข่าวก็เลยไม่ค่อยได้เปิดดูค่ะช่วงนี้สายตาไม่ดีฮะตัดต่อทำข่าวถ่ายทำหมดทุกอย่างเป็นนักข่าวเองด้วยโอ้นี่ก็คุมเองนะเนี่ยคือมันอดไม่ไหวปกติต้องนั่งอยู่หลังฉากฮะอันนี้ต้องนี่มันกำลังมันมันกำลังมันเข้มข้นแล้วมันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะพรุ่งนี้เราจะได้มาคุยกันพรุ่งนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นอาจารย์ว่าจะกลับบ้านเนี่ยท่านประยุทธ์ว่าอย่างไรแล้วไทยรักษาชาติเนี่ยใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองตื่นเต้นประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองใช่ไหมคุณอย่านัดมั่วนะคุณนี่นัดบ่ายสองมาบ่ายสี่นะเดี๋ยวคนมารอหรือจะดาวเนี่ยอย่ามั่วนะจะทันไหมเนี่ยไปคุณไปไกลสมุทรสาครพวกนี้คุณนรุมนี่บอกอยู่อะมุ่งนัดเป็นเวลาเรื่องเย็นๆหน่อยอะเพราะว่าจะต้องกลับต่างจังหวัดไงเย็นมากไม่ได้ทิ้งท้ายครับสนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ถังเช่านะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอคุณสมภพบอกท่านทักษิณท่านนายกทักษิณมันสมองความคิดดีที่สุดในโลกครับอาเบต้ายาม่าขึ้นนิดสิอาเบต้ายาม่าลองพูดดีนะโอเคมีส่วนผสมของอาเบต้ากลูแคนค่ะที่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าได้รับการรับรองจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาและก็มหาวิทยาลัยทางการแพทย์หลายสถาบันเลยรวมทั้งสถาบันเวชศาสตร์ชะลอวัยตาเนี่ยมาช้าแน่ๆนะคะบำรุงกำลังคึกคักสามีทานภรรยาทานแล้วจะรู้ว่ามันคืออะไรค่ะต้องทานพร้อมกันนะเดี๋ยวคึกคนเดียวไม่ได้คักคนเดียวไม่ได้ก็ติดต่อมาได้ไม่ว่าจะใครทั้งนั้นได้หมดเลยนี่แหละคือท่อน้ำเลี้ยงของพวกเราตอนนี้นะคะเราไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้วตอนนี้หมดอนาคตแล้วฮะเนี่ยเหลือ3คนเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะท้ายรายการครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีบัตรอยู่10ใบใช่ไหม10ใบค่ะเราคงไม่มีปัญญาที่จะ10ใบเรายัดเยียดให้คุณเสรภูมิไปในรายการเมื่อวานนะอ๋อเขาเอาแล้วเหรอใช่ล่ะเขาต้องรับสิคะเพราะว่าบอสเขารับน่ารักมากบอสพัดโกกาแฟเขาอร่อยโอ้โหเหรอแล้วเราต้องปรบมือให้คุณหนุ่มเสรภูมิหน่อยใช่แล้วก็เชิญชวนนะฮะใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะรุ่นของเราเนี่ยไม่มีใครนัดแล้วสิบาเราต้องนั้นทุลักไปเราต้องไปหาที่นะที่ไม่มีใครนัดนะไปพบกันที่คลอง4ลำลูกกาลำลูกกาตลาดมหาราชสื่อรักวาเลนไทน์เพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีคลิปฝากตอนท้ายรายการนี่แหละนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยชาคริสเขาว่าอะไรนะคะโอ้โห5ปีนี่เยอะแยะเนี่ยนี่ครัวเรือน700,000ล้านประชาชนอดอยากปากแห้งซื้อเรือดำน้ำรถถังเครื่องบินรับแจกเงินซื้อเสียงเงินโอ้โหพิมพ์เก่งมากเลยซื้อเสียงเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นผมขอให้ประชาธิปไตยได้เป็นนายกเอาคสช.เข้าคุกประหารให้หมด
ข้าคุกไม่พอแถมประหารอีกเนี่ยนี่ท่านเสรีบอกขายทิ้งหมดละรถถังเรือดำน้ำเนี่ยไม่เอาไว้ละถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลคุณธงคานบอกเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวโอเคค่ะอ้าวหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาไม่พลาดนะคะเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะฮะเราต้องถามอาจารย์เปิดมาก็เจอนะฮะเลือกตั้งนอกพุทธิต้องทำยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้พรุ่งนี้เอาอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาเวลาละเอียดให้แต่ว่าตอนนี้เริ่มไปลงทะเบียนนะคะเลือกตั้งนอกพื้นที่ได้พวกนี้จะมีรายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมนายต่างแดนด้วยเดี๋ยวเอามาฝากกันค่ะพรุ่งนี้เอามาฝากครับว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะรายการเกาะติดข่าวเกาะติดกระแสในการเลือกตั้งประจำวันที่7นะฮะกุมภาพันธ์นะฮะวันพรุ่งนี้วันที่8อย่าลืมมาพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้วันสำคัญสุดโซดช่วงท้ายนี้นะฮะเช้านะคะอย่าลืมวันนี้หมดเวลาแล้วฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะการเชิญชวนวันที่14กุมภาฮะเรามีงานที่ลำลูกกาคลอง4แต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสารัตอาจารย์เป้าสิงห์บุรีโดนภาแสงสนอค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านฮะที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมขอฝากงานในวันที่14นะครับเป็นงานเปิดสื่อเราตั้งชื่องานว่ารักวาเลนไทน์หัวใจสีเดียวกันนะฮะหัวใจเดียวกันนะครับนะวันที่14ซึ่งสื่อชมรมประชาธิปไตยสื่อประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งได้จัดงานขึ้นที่ตลาดมหาลาภถนนพระเจ้าสายลำลูกกาธัญญะนะครับคลอง4นะฮะก็ฝากขอเชิญพี่น้องมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับนะเริ่มงานตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะนะเนี่ยดูตามบัตรผมเนี่ยนะบัตรเนี่ยในราคาบัตรคือ300บาทนะก็โทรที่คุณอ้อมได้เลยครับนะคุณอ้อมนะฮะแล้วก็เบอร์ผมก็ได้ครับหรือว่าเบอร์พี่เล็กก็ได้เบอร์พี่สมชาติก็ได้ครับโทรติดต่อมานะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะเข้ามาร่วมในชมรมสื่อประชาธิปไตยซึ่งสื่อประชาธิปไตยเนี่ยต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้งทุกๆพรรคครับนะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าสื่อของเราเนี่ยตอนนี้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า500คนซึ่งเราจะลงพื้นที่ไปช่วยการดูแลเลือกตั้งนะให้ใสสะอาดและเป็นธรรมด้วยความบริสุทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรมนะและให้อยู่กับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยครับฉะนั้นวันที่14ขอเชิญนะครับมาร่วมงานกันให้เยอะๆครับขอบคุณมากครับ